เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูสปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันแต่วันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสัมมาทิโกมาตอบปัญหากับสาธุชนในวันนี้ตัวอาตมาภาพคือพระพรจรัญสุขิโตดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถที่โทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรที่เบอร์024961160024961160และจะฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา422-1080 422-1080ครั้งละ3 บาทนี่หมดโอ้จะเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาเยี่ยมในรายการเช่นเคยวันนี้เราก็ได้มาตอบปัญหาธรรมกับท่านอาจารย์ก็ถือว่าญาติโยมก็ได้รับชมรับฟังหรือว่าได้ข่าวพระไปเดินธุดงค์ครูบาอาจารย์ก็ไปกันแล้วก็ญาติโยมที่อดทนอยากไปลูกผู้หญิงก็ตั้งใจดีอยากไปเดินในตลอดชีวิตบางคนก็ได้ไปครั้งเดียวใช่ไหมได้ไปเดินไกลอะไรเงี้ยก็ถือว่าก็ทำให้มีชีวิตชีวาเราได้เกิดมาเราได้ไม่ได้บวชแบบพระธุดงค์เราก็ยังได้ไปเดินเนี่ยที่เรียกว่าได้ไปสัมผัสถึงแม้ว่าจะไปอยู่วัดบ้างอยู่ป่าช้าบ้างก็เป็นบุญของผู้ที่ตั้งใจเดินท่านบอกว่าธุดงควัดนี่แหละเดินวัดในใจที่ใครอดทนที่ใครมีสัจจะนั่นแหละเป็นบุญเนี่ยสัจจะบารมีเป็นบุญที่เรียกว่าใครมีสัจจะมากมีบารมีมากนี่แหละพุทธสัจจะธรรมสัจจะสังฆสัจจะถ้าใครทำได้นี่แหละมันเป็นบุญใครยังทำไม่ถึงก็ยังสงสัยอยู่ไงว่าสัจจะกุศลเนี่ยมันเป็นยังไงนั่นแหละถ้าเราทำได้เนี่ยมันเป็นบุญเหลือเกินบางคนเห็นมั้ยนั่งกรรมฐานแล้วก็ไปเห็นความว่างย้ายก็ทําไปเถอะว่างก็รู้ว่ามันว่างมันวุ่นก็รู้มันวุ่นแล้วสักวันหนึ่งมันก็จะเข้าไปหาความว่างแล้วก็ที่บอกว่าสมาธิมันเกิดก็รู้ว่ามันเกิดมันดับไปก็รู้นั่นแหละมันก็มาไปแล้วก็คิดว่ามันจรมาจรไปแล้วเราก็รู้มันทุกท่านั่นน่ะทำไปทำมาเราก็ได้สัจธรรมขึ้นมาก็เป็นบุญของเรานั่นน่ะที่เรียกว่าเกิดธรรมะเกิดที่เรารู้นี่ตัวสติใช่ไหมครับใช่ที่รู้ว่ามันกำลังเกิดนั่นน่ะเกิดดับนั่นน่ะรู้ว่ามันกำลังดับใช่ไหมดับก็รู้เกิดก็รู้เนี่ยดีพอเราจะได้เรารู้ตามความเป็นจริงใช่นั่นน่ะทีนี้ก็หลวงปู่ไปถามมาหลายๆองค์ก็บอกว่านั่นแหละมันคนได้สมาธิแล้ว
นี่มันไม่มาอย่างเดียวละเดี๋ยวมันก็ผัดกันมาสิผัดกันมาชกมาแยบเราเนี่ยมันใช่มันมากวนเราก็ทนเอาจนไปถึงนั่นแหละสัจจะเนี่ยนิพพานใช่ไหมทีนี้เรามันไม่รู้หรอกครูบาอาจารย์ไม่บอกจะได้ก็ไม่บอกนั่นแหละแล้วก็บอกว่า ทำได้แสดงว่าถ้ามานี่ก็รู้เฉยแบบนี้ผู้ต้องวานว่าจะเฉยไว้ให้มีตัวรู้ไว้รู้ไว้เรานั่นแหละต่อไปเมื่อมันเข้าประตูนิพพานบ่อยๆพอเวลาใกล้จะตายนั่นแหละมันก็มานุเคราะห์เราก็เป็นบุญเลยใช่ไหมเหมือนทุกคนเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ย่ายอ้าวมันยังไม่เต็ม พอเวลาจะตายมันเต็มนี่แหละเรียกว่ามันเต็มเปี่ยมของเขาที่ว่าบารมีเต็มแล้วแบบแม่บุญเรือนเนี่ยพอแกละไปได้และอย่างนี้นะครับหลวงพ่อก็ถามในถามแทนท่านญาติโยมก็บอกว่าอย่างเนี้ยคือแบบว่าภัยก็มาน้ําท่วมปากใต้เนี่ยยังมันก็แย่กันไปหมดครับไหนจะทุกข์เรื่องสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอเก้าอีก นะที่ท่านตะวันนครเนี่ยมันทุกข์เกิดมาแล้วก็ไอ้ทุกข์ที่น้ําท่วมเนี่ยมันก็มาตามอีกเนี่ยเราจะทําใจยังไงจะผ่านยังไงนี่แหละเราก็ต้องเห็นมานี่แหละมันของจริงทีนี้ทีนี้นี่แหละทนมันทนอย่างเดียวทนเท่านั้นน่ะที่จะอยู่กับโลกได้เพื่อจะดับไอ้ตัวเนี้ยนี่แหละทนทนทนก็แปลว่าเฉยไงอดทนเราไม่ทนไม่ไหวก็ไม่ได้อะไรใช่มีแต่เดือดร้อนไปเรื่อยนั่นน่ะ ทีนี้เราจะร้องก็ร้องอยู่นั่นนะช่วยก็ไม่ได้นี่แหละถึงว่าอ๋อหลวงปู่บอกว่านี่แหละตัวทุกข์กษัตริย์ทุกข์กษัตริย์โอ้นี่แหละที่บอกว่านี่แหละมันสัจธรรมท่านบอกนี่แหละตัวอนิจจังมันเนี่ยไอ้ตัวอนิจจังดูกันไว้นะเนี่ยมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงใช่นั่นน่ะอะไรทุกข์ตับตอนขนาดนี้นั่นน่ะ ก็อะไรเราไม่ต้องทุกข์แล้วเหมือนองค์พระบาทสมเด็จท่านก็ไปดีแล้วไปอะไรดุสิตนะดุสิตก็เป็นพระโพธิสัตว์นั่นน่ะทีนี้ก็บางคนเราดีคิดถึงความดีของท่านเราต้องตั้งสติไว้ตั้งสติไว้นั่นแหละที่อาตมาบอกว่าคนที่มีต้นไม้เยอะเราควรปลูกต้นไม้ไว้ก่อนเลยนะ ทีนี้เราก็ไม่ได้คิดเหมือนอย่างกับเราไปนั่งห้างใช่ไหมมันก็นั่งสูงแค่ไหนก็ได้ทีนี้บ้านเราเห็นว่าเตี้ยกับห้างเตี้ยกับอีกใช่ไหมทีนี้ที่เราบอกว่าให้โยงของเอาของไว้ไว้ข้างบนไว้ที่ข้างบนนั่นนะภูมิปัญญาชาวบ้านชักลอกชักลอกเตรียมเอาไว้นั่นนะก็มันมาจริงๆมันมาทีนี้เนี่ยมันยังมาน้อยถ้ามันมาเห็นไหม มันมามากกว่านี้เราก็จะไปทุกข์กับมันไม่ได้เห็นไหมญี่ปุ่นเห็นไหมเขาก็ทุกข์แต่ก่อนเนี่ยเขาก็ทําไงอ่ะร้องไห้ก็ต้องร้องมันเป็นธรรมดาแต่เราก็ต้องอดทนนะที่บอกว่าต้องอดทนต้องมีกําลังต่อสู้อะไรเนี่ยใช่ไหมต่อสู้เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าไม่ประมาทไงนะองค์พระบาทสมเด็จบอกว่าให้เก็บ สมบัติไว้ดีๆน้ำหลวงปู่ก็ใช่น้ำมันจะท่วมเสื้อผ้ามันจะเอาไปหมดเลยนะนั่นแหละมหาสายแล้วก็มาเลยครับหลวงพ่อคือตายแรกมาจากจังหวัดจันทบุรีนะครับโยมอริยาอาเจริญสุขโยมเจริญพรจ้าหลวงพ่อเจ้าของโชคดีคุณโยมลูกจะถามว่าถ้าเราจะยกความทุกข์ออกจากร่างกายเราควรปฏิบัติยังไงคะก็นี่แหละที่บอกว่า ทุกความทุกคือว่าสามีเราเนี่ยแบบชอบชอบกินชอบเล่นชอบติดผู้หญิงอะจ้ะความทุกข์มันก็เลยอยู่ในการเราปฏิบัติยังไงคะโอ้เป็นธรรมดาโยมขอให้เราพูดได้ดีนะแล้วเขาก็จะเดี๋ยวหนูฟังในทางทีวีนะคะเพราะว่าที่มันไม่ค่อยเขาบอกว่าเรามีเรื่องการมานันทุกอย่างแล้วเจ้าชู้ด้วยเจ้าชู้ด้วยมั้งทุกอย่างครับใช่ ทีนี้พวกบางคนนะมันก็เป็นได้นอนไป
น้ำอธิษฐานคุณแม่หรือว่าน้ำพระอริยเจ้าพระน้ำมนต์เนี่ยพุทธมนต์กินไอ้ที่บอกว่าอะไรนะผีการพนันมันหายอ่ะมันหายมันไม่ไปอีกเลยเออมันก็แปลกนั่นแหละมันเป็นบุญของเขาทีนี้ที่หลวงพ่อสนองว่าผีการพนันมันเข้าโอ้โหมันยิ่งกับน้ำท่วมไฟไหม้ใช่นั่นแหละเห็นไหม มันหมดไฟไหม้มีที่ดินมีบ้านหมดเมียเพราะเมียบ้านที่ดินหมดเลยคุณหนีหมดคุณหนีเมียด้วยใช่มาโยมนั่นแหละนี่ต้องกันมากทีนี้ถ้าเป็นอย่างเนี้ยมันก็พูดยากนะภรรยาเนี่ยพูดดีอย่างเดียวหน้างอก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นไหมมันเหมือนว่ากูก็ทุกข์แย่อยู่แล้วมาหาเมียแทนที่จะได้กินข้าว เมียกับหน้างออีกเอาไปกันใหญ่อีกภรรยาเนี่ยต้องใจเป็นพระถึงจะโปรดเขาได้ใช่ไหมเหมือนสมภารน่ะถ้ามึงหน้างออย่างเดียวพาลูกวัดกันหนีหมดใช่ไหมนั่นแหละแบบเดียวกันต้องจีบนะต้องจีบสามีไว้คำพูดให้ดีใช่ไหมทนนั่นแหละทนกราบก็ต้องกราบนะโอ้โห เมียกูดีขนาดนี้กูไปทำไม่ดีก็ยังดีเหลือเกินกูทีหลังไม่ไปดีกว่าใช่ไหมนั่นน่ะถ้าไปทะเลาะกันเอาตีกันอีกเราก็นั่นน่ะเห็นไหมหัวล้างข้างแตกมันไม่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเอาอย่างนี้แหละคุณโยมมันเป็นกรรมของเรานี่แหละเขาให้เราเห็นทุกข์นะหลวงปู่บอกว่าจะได้เห็นทุกข์นี่แหละ ที่บอกว่าสอนกันตัวหนังสือก็มันก็ยังไม่จํานี่เนี่ยครอบครัวเนี่ยมันเหมือนกับสอนกันด้วยตัวเรื่องของจริงเลยทําไมเป็นอย่างนั้นทําไมเป็นอย่างนี้นั่นน่ะอ้าวใครจะอดทนได้ใช่ไหมทีนี้หลวงพ่อบอกว่าต้องพูดดีอย่าให้สวนกันถ้าสวนกันขึ้นมาแล้วก็มันจะแตกนั่นน่ะมันจะแตกใช่นั่นน่ะ เถียงกันทุกวันนะกูไม่อยู่แล้วเว้ยอะไรต่ออะไรนั่นแหละใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นนึกว่าเป็นกรรมของเราเราพูดกับลูกดีไว้ไม่ให้โกรธนะไม่ให้ตีลูกประชดผัวบางคนใช่ไหมเออนั่นแหละอะไรต่ออะไรก็สรุปว่าเราต้องทําดีอย่างเดียวให้เขาเปลี่ยนใจนี่คือแก้ที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็ ที่ดีเนี่ยไหว้พระสวดมนต์ภาวนาไม่พูดนั่นที่เกาะไว้ก่อนใช่ใช่ใจแล้วก่อนไม่งั้นมันก็มีกันไปเรื่อยละเมียผัวกูไม่ดีกูไปหาใหม่เอาไปเจอมันก็ไม่ดีอีกนั่นเห็นไหมบางคนก็เรียกว่ากรรมถ้าเราแก้ที่เราแก้ที่กูกรรม หลวงพ่อบอกว่าแก้ที่คนอื่นไม่ได้แก้ที่เราต้องแก้ที่เรานะทายกวัดสังฆทานตะก่อนเนี่ยที่อยู่ชัยนาทนะสามีก็เจ้าชู้แกก็หามาเรื่อยเลยมาบ้านแกก็ไม่ว่าปฏิหลับปูที่นอนให้แม่ผู้หญิงเขาไม่เห็นเขาโอ้โหคนนี้เขาเป็นแม่พระเนาะเขาไม่โกรธเขาใจดีเขาก็เอาลูกสาวเขากลับเห็นไหม นั่นแหละเพราะความดีทุกวันนี้เขาก็ภาวนาแต่พออายุมากเข้าโรคภัยไข้เจ็บเขาก็มีใช่ไหมเบียดเบียนเออน่ะอีคุณโยมเนี่ยนะเขาใจดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าบางคนเนี่ยเขาได้โสดาพอเขาใจดีเขามีจริงๆนั่นแหละที่บางคนเห็นว่าชื่อโยมอะไรอ่ะอยู่ชลบุรีอ่ะเขาชื่อโยม โยมอะไรนะบางทีก็พอจะพูดมันก็ดับอยู่มากแล้วภาวนาเก่งเหมือนกันเขาบอกสวัสดีเมียจ๋าพอกลับมาจากบ้านเฮ้ยตะเทพแกไปไหว้เมียได้ยังไงเออนั่นแหละเขาก็เคารพกันไม่ทะเลาะกันไม่ตีกันภาวนาเห็นไหมมีความสุขเขาคัดเฟสด้วยนะโยมเทพคนเนี้ยเขา เขาเข้าวัดป่าลันวาใช่ไหมนั่นน่ะเขาบอกว่าโยมธรรมะมันกำลังเกิดนะปีติมันกำลังเกิด
ให้โยมอย่าไปคุยมากเดี๋ยวจับหมดเด็กๆๆๆให้พ่อแม่เขาเมานี่นะแกก็ไปทำคนเดียวนั่นแหละแกไม่ต้องมาสอนลูกคือสายมาจากนนทบุรีนะครับคือโยมการเจริญสุขโยม สวัสดีค่ะหลวงพ่อโชคดีคุณโยมค่ะคือหนูมีปัญหาที่ครอบครัวค่ะทางพ่อแม่หรือว่าญาติๆเนี่ยค่ะคือเขาเหมือนกับว่าเขาตัดญาติขาดมิตรคือเขาตัดหนูออกจาก การเป็นญาติหรือว่าออกจากเป็นลูกของเขาอะค่ะแบบตัดออกแบบไกลๆอะค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แสดงออกเหมือนกับว่าเขาด่าว่าแต่ว่าคือเขาจะไม่โทรหาก็จะไม่คุยด้วยเขาจะมีเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่พูดไม่บอกอะไรเลยค่ะคือให้หนูไปอยู่แบบว่าคนเดียวอะไรแบบเนี้ยค่ะคือพอหนูออกมาจากงานสักพักหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เพิ่งมารู้ตัวว่าเอ้าหนูโดนตัดญาติขาดมิตรอย่างเงี้ย ค่ะแล้วก็หนูรู้สึกว่าทำไมญาติหนูเนี่ยใจร้ายจังอย่างนั้นนะคะหลวงพ่อค่ะแต่ว่าที่หนูพอศึกษามานะคะก็คือจะทำได้ก็คือก็ต้องทำใจอะค่ะแล้วก็อดทนนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำง่ายค่ะทุกๆครั้งที่หนูเผลออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเอาเรื่องนี้กลับมาคิดแล้วก็หนูก็เสียใจ บางครั้งก็เผลอๆก็ร้องไห้ด้วยซ้ำไปไม่ต้องเสียใจนะเราก็บอกว่านี่แหละเรารักพ่อแม่ก็ดีพ่อแม่ของเราเราก็รักถึงแม้ว่าเขาจะคิดยังไงก็นะถ้าญาติพี่น้องเราก็รักแต่เราก็ทำเฉยๆเขาไม่รักเราเราก็ถ้าภาวนาไว้ทำความดีไว้นะว่าสังฆทานเนี่ยเป็นที่ ที่พึ่งทางใจไงเรามาปฏิบัติธรรมนั่นแหละดีทีนี้ทำไมเรามาเพื่อนเยอะนะมีเพื่อนที่ดีนั่นแหละคนปฏิบัติใช่ไหมเราเรานึกว่าอดีตชาติเราทำมาเราคงทำมาเคยทิ้งเขาอะไรตาอะไรก็คิดว่าอย่างนี้ก็แล้วกันเราจะได้สบายใจใช่ใช่ แล้วเรามาปฏิบัติธรรมเนาะเราก็จะได้มีความสุขบางคนเนี่ยมานั่งทุกวันเลยเนี่ยพอตอนเที่ยงเที่ยงเนี่ยเขาจะมานั่งชั่วโมงแล้วก็กลับไปบ้านเนี่ยมีเยอะเลยอ่ะใช่ตอนนี้ทีนี้ต่อไปเราก็จะรู้เลยว่าคนที่พึ่งทางใจหรือว่ามิตร ที่ดีเนี่ยคือสายธาตุสายธรรมนั่นแหละที่เราปฏิบัติธรรมแล้วเราไปเจอมิตรที่ดีคนปฏิบัติดีคนมีภาวนาเขาก็ชี้ให้เราไปถูกทางนะหลวงพ่อสนองนั่นแหละเห็นว่าคนบางทีมาดึกๆเดินๆมาทุกข์ใจนะอย่ามาฆ่าตัวตายมั่งอะไรมั่งหลวงพ่อก็ไปยืนอยู่หน้าวัดนั่นแหละ ไปไหนล่ะโยมนั่นแหละโอ้โหมันทุกข์เหลือเกินเห็นไหมมันอยากจะไปตายอยากจะไปประชดชีวิตหลวงพ่อก็เทศให้ฟังกลับบ้านได้น่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเสียใจในเมื่อยามมีภัยนี่แหละภาวนาเนี่ยกันภัยภาวนาเนี่ยกันทุกข์เหมือนน้ำท่วมบ้านก็พังเสียหายอะไรต่ออะไร หลวงพ่อบอกว่าถ้ามีที่ปลูกไม้ไผ่ไว้เยอะๆเราก็เอาไม้ไผ่มาซ่อมแซมไว้ก่อนเนี่ยเราก็ยังได้มีเมื่อสมัยโบราณก็อาศัยไม้ไผ่ใช่ไหมกว่าจะไปตัดไม้กว่าจะมาทำอีกก็ยังได้พึ่งอาศัยนี่แหละอย่าไปดูถูกไม้ไผ่ไงนั่นแหละโอ้ยอยู่บ้านไม้ไผ่อยู่บ้านกระต๊อบมันไม่มีความ มันอายเขาอะไรตาอะไรใช่ไหมนั่นแหละความจริงอ่ะพอน้ำท่วมมาแล้วมันกองมาหมดมันไม่รู้จะเอามันก็ต้องพึ่งพวกเนี้ยไว้ก่อนนะเหมือนกันนี่แหละคุณโยมอ่ะ
อย่าไปเสียใจในเราก็คิดไปเลยเนี่ยบันไดเบื้องต้นที่ทุกนะยังไม่อายุมากก็ทุกแค่นี้ถ้าอยู่7-80มันจะทุกแค่ไหนใช่ไหมใช่เออนะเราก็ฝึกเอาไว้ที่ใช่ตัวไว้ก่อนนั่นน่ะที่ว่าวัดสังฆทานทำไมเขาจึงชวนเด็กๆเข้าวัดกันด้วยก็เพราะว่าปลูกฝังไว้เมื่อยามมีภัยแล้วจะได้แก้ตัวว่าเออเราเอาอาศัยพึ่งภาวนาเราเป็นทุกข์แล้วเราต้องเอาภาวนามันจะคิดไปทางไหนดูสิธรรมะบันดาลไปทางไหนอะไรต่ออะไรเมื่อพอมีทุกข์นะหลวงพ่อถนอมก็ภาวนาอย่างเดียวเหมือนกันแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อสังวานก็มาช่วยแก้ปัญหาตอนนั้นจะครูบาอาจารย์ยังอยู่ใช่ไหมนั่นแหละเออไปที่ไปตรงโน้นตรงนี้ได้ช่วยกันแก้กันอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มาวัดนะเราจะเหมือนอยู่โลกแคบเหลือเกินพึ่งพี่น้องจะพูดคุยก็ไม่ได้อะไรต่ออะไรเมื่อยามมีสตังเออเราก็ใช้กันหมดอะไรต่ออะไรบางคนก็มาบ่นให้ฟังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรานี่แหละที่ท่านบอกว่าอย่าไปพึ่งใครพึ่งบุญตัวใจเราให้ได้นั่นแหละเมื่อเราตายแล้วทำไว้เราไม่ต้องไปขอใครใช่ไหมบางคนบอกว่าเนี่ยคุณพ่อเนี่ยบวชแต่ไม่ได้ปฏิบัติมากก็ทุกข์แม่นี่มายิ้มสวยงามเห็นไหมแต่พ่อลูกผู้หญิงเก่งกว่าอีกเห็นไหมคุณพ่อไปบวชแท้ๆยังได้ไม่เท่ากับภรรยาเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยสำคัญ เพราะนะโชคดีนะโยมนะนั่นนะขอบคุณค่ะหลวงพ่อสวัสดีค่ะสาธุมาวัดกันดีดีมาวัดไม่ต้องไปคิดมากใช่ไหมฮะมาตรวจมนต์ไหว้พระมายืนสมาธิมันจะลืมไม่ทุกนั่นไปนะมากวาดลานวัดบ้างมันจะได้ออกกำลังใช่ใช่ได้ไม่ทุกเนาะคนเพราะฉันสิ่งเหล่านี้มันเกิดดับแต่พวกก็เรียกเข้าบ้านนั่นนะพ่อแม่นะลูกทั้งคนเดี๋ยวพวกก็เรียกเข้าแต่นี่เขาอาจจะมาโหอะไรเราสักอย่างเราไม่รู้ตัวดีไว้เราทำดีทำดีไว้ใช่ครับนี่เราไม่ประชดชีวิตครับเหมือนท่านเอกปฏิทิเดกพอพอศึกไปก็บอกไม่ค่อยมีใครมาเยี่ยมเลยก็น่าเห็นมาอยู่โรงพยาบาลเราก็บอกเออเห็นท่านน้อยก็ว่าจะไปเยี่ยมอยู่นะวัยเนี้ย นี่แหละถึงบอกว่ามิตรเห็นไหมพุทธศาสนาเนี่ยยังมีเคยเป็นเคยบวชเคยปฏิบัติเนี่ยก็ยังไม่ลืมกันอย่างนี้ก็ยังนึกถึงกันอยู่ครับก็มีตายมาจากโคราชนะครับโยมวรารัตน์เจริญสุขโยมหลวงพ่อทั้งสององค์ค่ะโชคดีหนูมีคำถามนึงนะคะหลวงพ่อคือแฟนหนูตายไปได้7-8ปีแล้วนะคะแล้วพอดีปีที่แล้วปี59ช่วงปีใหม่นะคะไปถ่ายรูปที่ลานย่าโมนะคะเป็นภาพวิญญาณนะคะติดรูปก่อบาลูกก่อบาบาลูกนะคะหนูก็เลยไม่รู้จะทำบุญอะไรนะคะเพราะว่าหนูก็เข้าศีลบทเมฆัมมะหนูก็ทำทุกอย่างเขาก็ไม่รู้ว่าได้รับบุญหรือเปล่านะคะท่านมีอะไรจะให้เขาไปเกิดใหม่ได้คะหลวงพ่อช่วยตอบด้วยนะคะดูทางทีวีนะคะการมัสการลาค่ะถูกก็มาร่วมสร้างพระพุทธรูปกับอาตมามันก็ได้เพราะอาตมาทำไว้หนักรวม2 ตันกว่าเหมือนกันนะครับดีครับแล้วก็จะไปไว้สามเมืองเท้าองค์พระพาหินใช่ใช่นั่นแหละสร้างพระให้เขานี่แหละจึงบอกว่าตอนเป็นคารวาสเนี่ยชักชวนให้ทำบุญก็ไม่ค่อยทำให้ถือศีล5ก็ไม่ค่อยเอานั่นแหละจึงคอยบุญนั่นแหละต้องคอยบุญภรรยาหรือว่าคอยบุญพี่น้องญาติพี่น้องอะไรต่ออะไรไม่ใช่ของเล่นเนาะนั่นน่ะท่านตายแล้วไปเกิดเลยอย่างเงี้ยไปเกิดเลยแต่ไปเกิดยังไงอ่ะไปเกิดโลกทิพย์นั่นน่ะใช่ไหม
ไปเกิดโลกวิญญาณนั่นนะครับมีสายมาครับมาจากปราจีนบุรีนะครับโยมวันโยมสุวรรณเจริญสุขโยมพระอาจารย์พระอาจารย์ทั้งสองลูกนะคะโชคดีโชคดีค่ะลูกมีปัญหานะคะสาธุสาธุลูกตั้งจิตปฏิฐานไว้ว่าลูกจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่งกรรมฐานให้ถึงเข้าพรรษาค่ะแต่อันนี้ลูกทำไม่ได้ประมาณ20วันเพราะพี่ชายป่วยเป็นมะเร็งมันก็เลยติดใจลูกหรือว่าลูกยังทำไม่ครบอย่างนี้ค่ะแล้วมีทำให้ลูกเหมือนก็ไม่มีกำลังใจที่จะทำกรรมฐานต่อไปค่ะอาจารย์เป็นมะเร็งก็เอาไอ้เนี่ยไอว่ามันค่ะกินก็หนูไม่ได้ทำแล้วคราวนี้คือเวลาหนูคิดหรือจะมีรางสังหรณ์ที่มันจะเกิดขึ้นมาค่ะพระอาจารย์ก็จะเป็นลักษณะว่ารางสังหรณ์นั้นน่ะแม่นมากขึ้นนะคะเออใจดีลูกไม่ได้ทำกรรมฐานเลยนะเจ้าคะค่ะนั่นแหละกุศลละกล่าวเรามันก็เกิดได้สงบมันก็เกิดให้ดูได้เราก็มีบุญเก่าลูกรู้ว่าทุกเวลามันจะมีสุขลูกรู้ว่าจะสุขนะคะมีบุญมีญาณรู้เราก็ทำของเราจะทิ้งนั่นน่ะค่ะตอนนี้ลูกก็เลยมีทุกข์อย่างว่าติดหนี้ตั้ง2ล้านเจ้าค่ะนู่นไม่ต้องกลัวบางคนติดเป็นร้อยล้าน150ล้านเราไม่ต้องทุกข์ใช่มั้ยอย่าไปทุกข์อย่าไปทุกข์นะแล้วเราก็รู้จักใช้จ่ายนะแต่ลูกจะหันกลับมาทำกรรมฐานอีกลูกจะผิดนะพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไหมคะไม่ผิดอะทำไว้เถอะทำไว้ดีนะกันทุกข์ไงนั่นแหละเห็นไหมเห็นไหมรัฐบาลติดต้องไม่รู้กี่พันล้านใช่ไหมยังไม่กลัวเลย เราติดแค่นี้ไม่ต้องกลัวทำใจดีไว้ลูกก็เลยคิดว่าลูกกรรมฐานจากที่ลูกสัญญาว่าลูกจะทำให้ได้เข้าพรรษาแต่ลูกทำไม่ได้ขาดอีก20วันเนี่ยค่ะไม่เป็นไรแล้วก็ทำต่อนะบอกลูกทำต่อลูกขอทำต่อใช่ไหมเจ้าคะทำตลอดชีวิตนั่นน่ะดีตลอดชีวิตนั่นแหละหายใจเข้าออกจะมีสิ่งดีๆที่เข้ามาในลูกก็ใช่ค่ะเรามีบุญเก่าตอนนี้คุณสามีก็ช่วยกันทำนะคะดีทำไว้นะอย่าขอให้หมดหนี้นะขอให้หมดหนี้ไวๆสาธุเจ้าค่ะฉันกราบอามาสการลานะเจ้าค่ะสาธุสาธุคุณนี่แหละถึงบอกว่าบางคนเขาก็มีบุญเก่าบางคนเห็นไหมบางคนบอกหนูจะทำหนูจะไม่นอนทั้งคืนนะคุณแม่หนูจะทำให้คุณแม่บุญเรือนนะครับทักเดียวนอนไงคุณแม่ก็ตะโกนเตือนตะโกนออกตะโกนมาหน้าบ้านนั่นแหละแบบนี้ก็นรกก็สิเสียสัจจะเสียสัจจะไม่ได้นะคุณแม่คุณแม่เนี่ยสัจจะของคุณแม่นี่เข้มแข็งมากนั่นแหละเป็นพระอรหันต์ด้วยเพราะว่าคุณโยมเนี่ยเขาก็มีสัจจะแต่มันก็ไปทุกเรื่องพี่น้องเหมือนว่าต้องดูอะไรตาอะไรเงี้ยครับนั่นน่ะถึงบอกว่าขอให้กำลังใจทุกคนเหมือนอย่างท่านเอกก็ดีขอให้ถือศีลไว้เมื่อป่วยแล้วไม่มียาอะไรเนี่ยยาทิพย์คือยาพุทโธยาทิพย์พุทโธนี่ยาใจใช่มั้ยครับใช่ๆพุทลมเข้าโธลมออกนั่นแหละก็มีสายมาจากอุบลนะครับโยมสุวิทย์เจริญสุขโยมครับวัดต่างครับหลวงพ่อสาธุสาธุลูกคนนี้ไม่มีอะไรรายงานหรอกครับมาโทรมาโทรมากับว่าจะรายงานนั่นแหละครับสุขภาพดีแล้วนะดีนะโอ้ครับดีตุกงสามช่วงเช้าของวันเย็นดูครับสาธุดีแล้วภาวนา
ดีแล้วภาวนาด้วยใช่ใช่สาธุสาธุนิมิตแม่นๆสาธุกราบหลวงพ่อสาธุสาธุน้ำวัตรการลาก่อนนะครับโชคดีโชคดีมาคุยกับรายการดีใจดีใจชอบภาวนาอยู่บนอยู่บนครับนี่แหละเราเห็นไหมบอกว่าบ้านเมืองคล้ายๆว่าทั่วโลกอุทกภัยมันเยอะพวกเราก็ต้องประหยัดกันนั่นแหละพวกเราก็ประหยัดเห็นไหมช่วยชาติช่วยศาสนาช่วยครอบครัวนั่นแหละเอาละช่วยครอบครัวก็เขย่าไฮโลกันใช่ไหมไฮโลทัวร์โปรไม่ไหวอะไอ้ที่ได้ก็ดีใจไอ้ที่ไม่ได้ก็ครอบครัวก็เสียใจอีกใช่ไหมนั่นแหละทำให้พ่อปวดเดือดร้อนไปตีไก่ตีกากันมันเจ็บเนาะเราลองไปตีกันบ้างสิใช่ไหมลองไปเตะต้นไม้ดูบ้างนั่นแหละมันก็เจ็บใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราเอาแบบในหลวงว่าช่วยกันนั่นแหละนี่แหละยิ่งกว่าเจ้าแม่พันมือใช่ไหมถ้าเราทำความดีคนในเมืองไทยเนี่ยเก่งฉลาดรู้จักขยันนี่แหละเห็นไหมยิ่งกว่าใช่ไหมนั่นแหละมีชายเข้ามานะครับจากจังหวัดราชบุรีนะครับโยมอรุณีอาเจริญสุขโยมอาจารย์กลางค่ะลูกหลวงพ่อทั้งสองโลกโชคดีจะมารายงานค่ะใช่ใช่เพราะว่าโยมปฏิบัติมันนอนปฏิบัติมากทุกวันเพราะว่าโยมถ้าจะรู้มากทุกคืนทุกวันคืนทุกวันที่ทำมาจากหลวงพ่อแนะนำมาเพราะว่าโยมปฏิบัตินอนปฏิบัติทุกวันทุกวันเลยเพราะว่าร่างกายของโยมนี้มันถ้าจะดีขึ้นแล้วแต่โยมไม่ยึดติดแล้วไม่ยึดติดแล้วมันไม่ใช่สังขารของโยมคือสมุขของเราใช่ใช่ใช่ถ้าดินน้ำลมไฟใช่ใช่เพราะว่าโยมก็พยายามจะรู้ให้หมดว่าสังขารคือไงไม่เที่ยงคือไงอันนี้จางคือไงใช่ใช่ใช่เพราะว่าสุขภาพมันดีขึ้นแล้วอ่ะใครๆก็บอกโยมว่าโยมทำไมหน้าไม่แก่โยมก็บอกเขาว่าโยมผัวด่าเนี่ยโยมไม่โกรธไม่ด่าไม่แค่อาฆาตพยาบาทก็ด่าก็ไม่โกรธเพราะว่าใจโยมหนักมันมีธรรมะแล้วเพราะว่าโยมจะมารายงานกับหลวงพ่อเพราะว่าสุขภาพมันดีขึ้นทุกวันดีขึ้นทุกวันโมทนาเลยใช่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 นมัสการแค่นี้นะคะสาธุก็มีจดหมายมาจากทางบ้านนะครับก็เขียนมาจากโยมคำหนึ่งยะโสธรก็เขียนว่ารูปคืออะไรครับนี่แหละรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยที่มหาภูตรูปนี่แหละที่เรียกว่าดินน้ำลมไฟนี่แหละมันเกิดมาเป็นรูปเมื่อรูปนี้เมื่อผุพังเมื่อวิญญาณออกไปแล้วก็ผุพังรูปนี้ก็ไม่เที่ยงไงที่บอกว่ามหาภูตรูปธาตุทั้งสี่เนี่ยดินน้ำลมไฟเนี่ยทีนี้บางคนนั่งไปแล้วก็เห็นไงดินไฟลมเนี่ยเห็นไหมเขาเห็นในตัวเขานั่นน่ะนี่แหละบางคนก็ยังไม่รู้หมายความว่ารูปที่หลวงพ่อพูดบอกดินน้ำลมไฟคือนะอย่างรูปใบหน้าเงี้ยรูปตัวยังไงใช่ไหมครับรูปแขนรูปขานั่นแหละรูปขานี่ก็เป็นดินน้ำลมไฟใช่มหาภูตรูปมารวมกันนั่นแหละธาตุดิทั้งสี่นี่แหละดินน้ำลมไฟถ้าเราแตกดับแล้วมันก็จะหลุดละทีเนี้ยมันหลุดกันเป็นชิ้นๆใช่ไหมเหมือนเต่าอ่ะพอมันยังไม่ตายไม่หลุดอ่ะพอตายนานๆแล้วกระดูกมันก็หลุดเนื้อมันก็หลุดไปคนละทางสองทางนั่นเรียกว่ามหาภูตรูปมารวมกันนั่นน่ะที่เรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยที่ท่านบอกว่าความยึดถือเนี่ยมันจึงเป็นตัวตนนั่นน่ะก่อขึ้นที่ว่าอะไรนะที่บอกว่าความจำได้หมายรู้นี่แหละมันมารวมกันท่านบอกว่าอมโหอาฆาตนั่นแหละพยาบาทนี่เนี่ยมันกลายเป็นก่อภพก่อชาติท่านบอกนั่นแหละเห็นไหมไปเกิดนั่นไอจิตวิญญาณนี่แหละมันโกรธมากๆมัวเมาไงนั่นแหละมัวเมา
บางทีก็ไปเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่ลูกเป็ดลูกไก่ใช่นั่นแหละนั่นแหละทีนี้ก็ทีนี้เราก็สร้างรูปดีไว้นี่แหละที่ว่าสร้างดินน้ำลมไฟของเราให้ดีพุทโธพุทโธจนเป็ดไก่นี่ก็เป็นดินน้ำลมไฟเหมือนกันนั่นแหละมหาภูตรูปงัวควายเถื่อช้างนั่นแหละนั่นแหละพอมันตายแล้วมันก็เน่าเหมือนกับพวกเราลูกก็เปลี่ยนแปลงไปจ้าจ้าก็เป็นหูเป็นตาเนี่ยธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติก่อขึ้นมาตาสวยตาไม่สวยตาโปนตาอะไรแบบลูกตาสวยลูกตาโปนนั่นแหละนั่นแหละแบบกบใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้น จึงบอกว่านี่แหละที่เรียกว่ามหาภูตรูปนะภูตรูปสี่นะดินน้ำลมไฟนี่แหละทีนี้ก็สรุปเลยนะครับว่ารูปก็คือลักษณะท่าทางต่างๆใช่ไหมครับนั่นแหละครับข้อที่สองครับหลวงพ่อรูปเข้าใจข้อที่สองว่าสังขารคืออะไรนี่แหละสังขารร่างกายเนี่ยนี่เรามาได้สังขารก็มาการสังขารก็มันก็พูดได้หลายอย่างนะว่าร่างกายก็เป็นสังขารจิตก็เป็นสังขารนั่นแหละจิตใจนั่นแหละก็เรียกว่ารูปกรรมนามธรรมนั่นแหละนั่นครับรูปก็เป็นกายจิตก็เป็นนี่แหละเป็นนามที่บอกว่าอภิธรรมที่พูดเอาไว้นั่นแหละละเอียดหมดนั่นใช่ไหมนี่คุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะที่ท่านบอกว่าพูดไปก็ดับไปด่าไปก็ดับไปดับไปไม่มีตัวตนแต่ที่ว่าตัวตนเนี่ยคือเอาจำไว้เนี่ยเขาด่าเราด่ามาต้องสิบปีก็ยังจำได้บางคนจำได้ไปเลยแต่บางคนก็ลืมไปแล้วไอ้เขาด่าเราอะไรต่อตายต่อไปนะครับเข้ามาครับคือสังขารที่หลวงพ่อพูดก็คือร่างกายด้วยจิตใจด้วยคือสังขารนะครับนั่นแหละคือตอนนั้นคือนี่โยมมาจากหาดใหญ่นะครับโยมมะลิเจริญสุขโยมสาธุค่ะนมัสการท่านทั้งสองรูปค่ะโชคดีคุณโยมลูกหนูจะถามว่าทำบุญอธิษฐานกับไม่อธิษฐานอะไรมันนังจะดีกว่าหลวงหลวงพ่อหลวงพ่อจะฟังฟังตัวกระทาค่ะหลวงพ่อท่านบอกว่าไม่ต้องอธิษฐานนะมาเกิดแล้วมันทุกข์น้ำท่วมไฟไหม้นี่เป็นเรื่องทุกข์นั่นนะทุกตำบลเนี่ยมันทุกบ้านเดียวมันก็ยังน้อยนะยังช่วยกันได้แต่ไอ้ทุกทั้งตำบลทุกอำเภอเนี่ยโอ้โหใช่นั่นแหละภาคใต้นี่แหละที่เรียกว่ามาเกิดก็ถ้าเราเกิดในตรงนั้นเราก็ทุกข์กับเขาอีกนั่นนะเห็นไหมเนี่ยเป็นแบบนี้นะทุกข์ไม่มีที่จะอยู่เสื้อผ้าเปียกน้ำหมดอย่างเงี้ยโอ้โหนั่นนะเราจะทำยังไงเห็นไหมนี่เนี่ยเรียกว่าสมมติว่าเป็นทุกข์ทีนี้อธิษฐานอย่างนี้อธิษฐานให้ไปนิพพานดีกว่าท่านบอกว่ารวยเนี่ยไม่ต้องอธิษฐานมันก็รวยสร้างบารมีไว้แต่เราอธิษฐานให้พ้นทุกข์นะเหมือนพุทธเจ้าอธิษฐานให้ตรัสรู้ธรรมนั่นน่ะถวายได้เป็นพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งพุทธภูมิอะไรนั่นน่ะท่านก็ปรารถนาอย่างนั้นก็ทำความดีไปไม่รู้กี่ภพกี่ชาติใช่ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะแบบนั้นน่ะทีนี้ท่านบอกว่านั่นมันเป็นนิสัยของพุทธเจ้าแต่ทีนี้เราเป็นคนธรรมดาที่เรียกว่าปุถุชนธรรมดาเนี่ยเราก็ปรารถนาเอาพ้นทุกข์ไปเลยดีกว่าเอาทุกชาติอ่ะมันจะเกิดชาติไหนอ่ะมันจะได้ชาติไหนก็บุญของเราบางทีเนี่ยเราเกิดมาทำไว้นานนะแต่เรามาปฏิบัติต่อเนี่ยมันก็ได้เลยก็ก็มีบุญนะแบบแม่บุญเรือนแบบยาพองอะไรพวกนี้นั่นนะเขาก็ได้อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าหลวงปู่ท่านจึงไม่ทุกข์ไงที่ปฏิบัติได้ท่านก็ยิ้มนะท่านวางหมดใช่นั่นแหละเห็นมาเหมือนหลวงปู่ขาวอ่ะแต่ก่อนท่านอายุมากใครไปก็ยิ้มนะเขามาถึงกรุงเทพ
จะไม่รับแขกก็ไม่ได้สงสารเขาอีกโอ้ยหลวงปู่ก็ต้องนั่นน่ะท่านก็นั่งรับแขกยิ้มไม่ต้องพูดมากอายุมากคนก็ดีใจได้ไปกราบอย่างนั้นน่ะเราเป็นนาบุญคนปฏิบัติได้นั่นน่ะโยมโกลกก็ดีทางใต้นะทุกที่ได้ทำบุญกับหลวงพ่อสนองได้ทำบุญกับวัดสังฆทานเนี่ยเห็นว่าท่านพระครูท่านก็ดูแลกันไว้นั่นแหละเพื่อนพระภิกษุญาติโยมพระจีนี่แหละจึงบอกว่าเห็นมาญาติโยมโยมสังเวียนพวกเนี้ยเขาก็ทำอาหารไปเลี้ยงนั่นแหละใจที่ท้องสนามหลวงนั่นน่ะคนก็ไปไหว้องค์พระบาทสมเด็จใช่ไหมนั่นน่ะนะครับเห็นมาเราก็นี่แหละเราก็บุญของนี่แหละทำเอาไว้แต่เราไม่ต้องปรารถนาว่าจะมาร่ำมารวยรวยอยู่แล้วท่านบอกว่ารวยบุญพระอริยเจ้าท่านบอกทำยังไงได้อย่างนั้นท่านบอกนั่นแหละหลวงพ่อสนองนะโยมนะเพราะฉะนั้นเราก็สงสารทุกคนนั่นนะที่ว่าไปก็อันนี้แหละก็ต้องช่วยในรายการมั่งว่าจะไปกันทั้งหมดก็ไม่ได้ยังก็เห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าถ้ามันเป็นทุกภาคก็ไม่ดีกรุงเทพเนี่ยมันเป็นหัวใจใช่ไหมองค์พระบาทสมเด็จก็ไม่นั่งนอนใจก็ช่วยเห็นมาช่วยกันนี่แหละเมื่อพ่อจากไปแล้วรัชกาลที่สิบท่านก็ต้องช่วยอีกสานต่อเห็นไหมนั่นน่ะพี่น้องตามอยู่นิ่งไม่ได้ตามรอยพ่อต่างบุญกันนั่นแหละใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะดีนั่นน่ะบ้านเมืองเราเห็นไหมมาขอย้ายให้ยุคเข็นนานขอให้มาให้ฟื้นตัวไวๆนั่นน่ะได้ทำไร่ทำสวนกันนั่นน่ะเพราะฉะนั้นญาติโยมเสียใจก็จะไปเสียใจนานนึกว่ามันไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงอ่ะพ่อนิทานว่ามันไม่เที่ยงนะพ่อไม่เที่ยงอะไรอย่าได้กินกระต่ายอยู่แล้วนั่นน่ะมันไม่เที่ยงอ่ะพ่อทำไมมากระต่ายมันหลุดไปจนได้มันไม่เที่ยงนั่นน่ะกินข้าวกับผักน้ำพริกอย่างเดิมเหมือนว่ากระต่ายมันไม่ได้นั่นน่ะผมว่าแล้วว่ามันไม่เที่ยงนั่นน่ะแล้วลูกชายนี่น่ะเห็นมาเขาคุยกันนิทานรุ่นเก่าๆครับนี่น่ะจึงบอกว่าจะไปนี่เนี่ยเราก็พูดได้เพราะว่าเรายังไม่ถึงตัวเราหลวงพ่อถนองบอกพอถึงตัวเราจะทำใจได้ไหมน้องนั่นแหละท่านบอกท่านฝึกกันไว้ไงท่านบอกเห็นคนนู้นเจ็บคนนี้เจ็บแล้วตัวท่านจะทำได้ไหมน้องท่านก็พูดพอเวลานั้นท่านก็ทำท่านก็ไม่ร้องเลยโอ้โหจอมอดทนจริงๆพระอริยเจ้านั่นน่ะมันปวดเจ็บมันขันเข้าไปมันขันเข้าไปมันลีลงแต่มันปวดท่านบอกขันทมานนะครับนั่นโอ้โหมานมันเป็นจนใช่ไม่ยอมอ่ะนั่นน่ะมันเอาตายเลยนั่นน่ะท่านนั้นบอกว่าพูดไม่ออกเลยไม่ออกท่านปฏิบัติมามากพูดเลยครับจ้าท่านจริงเพราะฉะนั้นแหละจึงบอกว่าทุกคนน่ะทุกข์ไม่เหมือนกันใช่ทุกข์ไม่เหมือนกันร้องไห้ก็ไม่ให้ร้องมากจะได้ไม่นะบางคนเห็นมั้ยสามีตายเอ้ามันตายกันทุกคนใช่ลูกตายมันก็ตายกันทุกบ้านใช่เราบอกว่าไม่ร้องมากเดี๋ยวเห็นมั้ยบางคนนี่ภรรยาตายไปแล้วแฝดคนนี้ก็83แล้ว83ได้ก็คิดถึงอยากให้ภรรยากลับบ้านนึกว่าเมียยังไม่ตายไอ้ลูกก็บอกตายแล้วแต่แม่เขาตายแล้วมาไม่ได้แล้วไอ้เตี่ยก็ยังคิดถึงอยู่อย่างนั้นก็แปะนึกว่าเมียอยู่ข้างๆแปะถือศีล5ไว้นะแปะนะแล้วก็ถวายสังฆทานแล้วก็ถือศีล5ไว้แล้วก็ภาวนาไว้นะพุทโธคิดถึงโยมผู้หญิงก็พุทโธไว้นะแปะนะนั่นแหละ
จะได้มีที่พึ่งไปเดี๋ยวหลงถ้าอยู่สักอีก 4-5 ปีแล้วหลงแล้วแย่เลยนั่นน่ะมือเห็นไหมบางคนนี่แหละทำไมจึงบอกว่าให้ทำภาวนาทำภาวนาเนี่ยไม่ให้กันหลงนั่นเองกันหลงใช่ไหมครับใช่ใช่หลวงพ่อท่านบอกจิตมันภาวนาหรือจิตมันก็ไม่คิดอะไรมันเป็นหนึ่งมันเป็นหนึ่งมันอยู่กับลมนั่นน่ะเออมันไม่เที่ยงภรรยาเปลี่ยนจากการหลงให้มาภาวนาภรรยาก็ตายไปแล้วนะแปะนะดูองค์พระบาทสมเด็จท่านทำความดีท่านก็ล่วงลับเห็นไหมนั่นน่ะเห็นมาท่านก็ต้องล่วงลับเหมือนกันเราก็บอกไม่รู้ว่าแกจะทำได้เท่าไหร่ให้ลูกสาวก็พามาทำบุญก็ดีแล้วนั่นน่ะบอกเออมาทำสร้างศาลากับลุงพ่อนันเนาะสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์บอกว่ามีเล็กมีน้อยก็ทำไปเถอะดีนั่นน่ะทำไว้ดีก็ไม่ทำนั่นน่ะใจเราดีนั่นน่ะใจเราโมทนาเนี่ยเราได้เยอะละนั่นน่ะใจเราดีเพราะใจนี่คิดจะตั้งเรามาตั้งได้บุญใหญ่เลยถ้าคิดตั้งเราไม่ตั้งแต่เรายังไม่มีโอกาสก็ได้บุญเหมือนกันใช่ไหมครับพ่อมันก็ได้บุญได้แต่ถ้าตั้งมันจะมากกว่าทีนี้ถ้าเรามีศีลไว้ด้วยครับนั่นเราก็ดีใจดีขึ้นมาอีกก็เหมือนอย่างวัดทุกวัดครับอย่าให้มันบินไปอย่าให้มันแตกขายไปวัดเนี่ยเห็นมาเป็นที่พึ่งของญาติโยมพอเวลาเห็นมาน้ำท่วมต้องมาพึ่งวัดถ้าวัดสูงสูงศาลาสูงสูงยิ่งดีวัดนั่งโรงเรียนบ้างมานอนกันแล้วก็บอกเออว่าวัดไม่ดีได้ยังไงใช่ไหมพอเวลาน้ำท่วม20,000ก็ชีวิตเนี่ย20,000ครอบครัวเนี่ยเห็นไหมนั่นแหละบางคนเห็นไหมต้องไปอยู่ถนนหลวงมั่งอะไรแต่อะไรไม่มีแพลอยน้ำไม่ได้เกี่ยมไม้ไผ่ไม่ได้สร้างไว้ใช่นั่นแหละไม่ได้ทำคิดว่าไม้ไผ่มันรกอ่ะโผล่ไว้ทำไมรกบ้านนั่นแหละไอ้บ้านนู้นก็รกไอ้บ้านนี้ก็รกเลยไหมเวลามีภัยอ่ะเห็นไหมแพก็ไม่มีนั่นแหละดีว่ามีทางถนนมันสูงนะถ้าไม่สูงเลยลำบากเข้าไปอีกนั่นแหละจะไปนอนกันที่ไหนอ่ะใช่ไหมนั่นแหละต้นไม้ก็ไม่ได้ทำห้างไว้นั่นแหละเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นอ่ะภูมิปัญญาชาวบ้านใช่ไหมโยมนั่นแหละเออมึงนี่จะคิดยังไงเนาะไปทำร้านไว้บนยอดไม้นั่นน่ะพอมันเกิดอะไรขึ้นมาเห็นไหมไปผูกไว้หลายๆต้นไว้เอาเชือกผูกไว้เยอะๆมันจะได้ไม่โค่นใช่ไหมช่วยกันยึดเอาไว้ต้องนี่แหละมันก็ดีก็ไม่มีใช่ไหมใช่ไม่มีบังเกอร์เลยลำบากนะโยมเนาะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเออนั่นแหละเราจึงบอกเอ้นักรบสมัยโบราณเนี่ยมันรบกันยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมมันจะยังไงก็ได้ใช่ไหมไอ้ในหนังมันก็ก็ทำไม่ดีหน่อยแต่ในนู้นน่ะเรื่องจริงอ่ะใช่ไหมมันจะตีกันยังไงมวยวัดกันแล้ว แล้วแต่ใครจะตะลุมบอลกันได้ใช่ไหมก็เหมือนกันน่ะน้ำมันตะลุมบอลเรามาเราไม่มีหนีอ่ะใช่ไหมเราไม่มีที่จะหนีใช่ไหมเราก็แย่สินั่นน่ะเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าที่เรื่องจริงเนี่ยมันทุกข์ขนาดไหนบางคนนี่จมมิดล่มถึงหลังคาครับบางที่อ่ะหมาต้องไปอยู่บนหลังคาน่ะแล้วเจ้าของไปอยู่ไหนครับนั่นน่ะเห็นมั้ยการทําไปทํามาหมาเฝ้าบ้านใช่มั้ยโยมนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน้ําท่วมมากๆในต้นไม้ที่มันเน่ามั้ยครับรากมันถ้าต้นไม้ต้นไม้เพาะไม่ตายนะครับถ้าต้นไม้ตอนนี้มันก็จะตายตายเพราะว่ารากมันจะเน่าใช่ไหมเออเขาว่าแล้วมันก็จะล้มใช่ล้มได้ใช่ถ้าต้นไม้ธรรมชาติเนี่ยมันเคยสังเกตโอ้แล้วก็อย่างนี้ไม่น่าสงสารนะครับว่าน้ำมันท่วมหมดแล้วต้นไม้ก็ตายล้มต้นไปอย่างเงี้ยต้นไม้ก็ใช่ไปดูแลน้ำต้นไม้เตี้ยนี่ก็ยากใช่
บางทีก็ตายตายก็เหมือนอะไรทุเรียนนนท์เนี่ยไม่เหลือเลยน้ำท่วมเพราะฉะนั้นโยมที่ทางวัดเราก็ประกาศให้กับชาวใต้เนี่ยเฮียพี่น้องเราทั้งนั้นใช่ไหมใช่ครับเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยพี่น้องเราทั้งนั้นนั่นน่ะน้ำพริกคนละโลครึ่งโลก็ยังดีใช่ไหมใช่ครับนั่นน่ะไม่มีเลยข้าวเห็นไหมเราจึงบอกว่าทำกายศาสตร์ไว้เยอะๆเห็นไหมไปถึงกินได้เลยนั่นน่ะกายศาสตร์ปลาจินมันไม่มันจืดนะมันไม่ค่อยหวานเท่าไหร่กินแทนข้าวได้กล้วยตากกล้วยเดี๋ยวนี้เห็นไหมแพงไอ้ที่บางกระทุ่มก็ตายเยอะก่อนมันแพงนะน้ำมันท่วมนั่นแหละเห็นไหมยิ่งสี่สิบห้าสิบนั่นแหละยิ่งน้ำท่วมอย่างนี้น้ำมันท่วมนะตายมันท่วมบีกายด้วยนั่นแหละเห็นไหมถึงบอกว่าญาติโยมถึงบอกว่าอย่ามองข้ามปลูกมันหลายหลายอย่างนะอย่าไปปลูกมันอย่างเดียวนะปลูกของกินตามพ่อหลวงใช่ไหมครับใช่ปลูกของกินประจำวันไว้ด้วยนั่นนะเห็นไหมเราก็มีความสุขนั่นนะคนไทยฟื้นตัวเร็วนั่นนะเห็นไหมเดี๋ยวนั่นนะขออย่าให้เป็นมากนักเลยนั่นนะเพราะฉะนั้นนะการปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติกันไว้นี่นะอย่าไปมองข้ามวัดวาอารามที่ท่านทำมาไว้พอเวลาทุกข์ขึ้นมานี่นั่นแหละเห็นไหมไม่รู้จะไปพึ่งที่ไหนไปพึ่งศาลาวัดตอนนั้นที่ลพบุรีก็เหมือนกันโหดีเหลืออีกศอกเดียวใช่เหลืออีกศอกเดียวที่มันจะท่วมละศาลาหมดนะที่คนอยู่โหบุญมันลดลงนั่นแหละหลวงพ่อสนองก็ไปแจกข้าวของกันอะไรกันนั่นแหละนั่นแหละถึงบอกว่าโอ้โหคนนี่อยู่เต็มศาลาเลยใช่ไหมนั่นแหละต้องเอาเต็นท์ไปกางกันนั่นแหละใช่ไหมคุณโยมถึงบอกว่าที่บ้านเตี้ยเนี่ยนั่นแหละทีนี้บ้านลอยน้ำแพลอยน้ำเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยดีมันก็ยังลอยน้ำนั่นแหละลอยน้ำได้อะไรต่ออะไรก็ดีเนาะจึงบอกว่ามันไม่มีเลยเนี่ยโอ้โหน่าสงสารจึงธรรมชาติจึงบอกว่าพวกเราเนี่ยเห็นไหมเมืองเกษตรเมืองอุตสาหกรรมมันคู่กันหมดทีนี้เราก็จะทิ้งเนี่ยทิ้งเกษตรไม่ได้ใช่ไหมทีนี้ทำไปน้ำมันมันก็จะหมดประเทศได้นั่นเห็นไหมก็ต้องมีพลังอาทิตย์เนี่ยพลังแสงแดดเนี่ยครับคิดกันไว้เยอะๆนั่นแหละช่วงแรกครับช่วงแรกก็ได้หมดเวลาก่อนนะครับเราเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่สองนะครับมาถูกโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่ปากก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตThank you.
าคารปฏิบัติธรรมตันสุขชัยกว้าง20เมตรยาว25เมตรเป็นตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นที่รองรับญาติธรรมในโอกาสนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบุญสร้างอาคารปฏิบัติธรรมตันสุขชัยของมุทนาบุญมาณที่นี้ให้ญาติโยมนั้นได้มีส่วนร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยร่วมใจช่วยภายใต้เนื่องด้วยวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีนำโดยพระครูปลัดภัยรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานร่วมด้วยพระอาจารย์สัญญาผาสุโกเจ้าอาวาสวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124ติดต่อสอบถามโทร024961160ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในโครงการเทศมหาชาตินานาชาติพร้อมทั้งร่วมบุญในการตักบาตรพระภิกษุสามเณรถวายภัตตาหารถวายจตุปัจจัยทยทานและร่วมบริจาคมหาทานแก่ผู้ยากไร้และทุกพลภาพ 2,560 ครอบครัวซึ่งได้จัดขึ้นณพระมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยาประเทศอินเดียระหว่างวันที่6ถึง17กุมภาพันธ์2560สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่มูลนิธิมหาชาติมหาบารมีศูนย์ประชาสัมพันธ์โครงการเทศมหาชาตินานาชาติตำบลบางกรวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์028796900 0897465236หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกสิกรไทยเพื่อโครงการเทศมหาชาตินานาชาติมหาบารมีพระศรีมหาโพธิ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0148433828พุ่มทองหลวงพ่อโตวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะกิยามปีสุขินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-11242 496 1240 ถึง 42
โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อธรรมาธรรมาธิโกเป็นองค์ตอบปัญหากับสาธุชนทุกท่านก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160 024961160และจะฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทจะเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาตอบปัญหาธรรมกันก็ดีญาติโยมก็ยังสนใจการปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นบุญของชาวเรานั่นน่ะ ที่เราได้เกิดมาเราอยู่ในบวรพุทธศาสนาเราก็ยังได้ทำจิตทำใจนี่น่ะที่บอกว่าทำอะไรก็ทำทางโลกนี่ก็ทำหาอยู่หากินอย่างนี้แหละแต่ทำทางใจก็ทำเรื่องการปฏิบัติไปถึงมรรคผลนั่นเองนั่นแหละแล้วแต่คนที่มีสติกำลังมีปัญญาที่จะออกจากกองทุกข์นั่นเองเหมือนพระมหาชนกนั่นน่ะท่านก็ต้องแหวกว่ายไปให้ได้ให้ถึงฝั่งให้ได้นั่นน่ะก่อนที่ท่านยังมีกำลังอยู่นี่แหละเราก็เหมือนกันน่ะเราก็ลูกหลานมหาชนกเหมือนกันนะถ้าเราปฏิบัติธรรมลูกหลานพุทธเจ้าลูกหลานโพธิสัตว์นะคุณโยมเนาะเราคิดอย่างเงี้ยเราจะได้มีความทุกข์ใจถึงเราจะทุกข์ใจทุกข์กายแต่เราจะไม่ให้ใจเป็นทุกข์นั่นนะ ท่านบอกว่าถ้าใจเป็นทุกข์ตลอดเนี่ยมันหมดกำที่ว่าหมดกำลังใจนะไม่ให้หมดกำลังใจนะชาวคนไทยเนี่ยปัญญาเยอะนั่นนะไม่แพ้ชาติอื่นขออย่าให้หมดกำลังใจบางคนโอ้มีตายเข้ามีตายมาครับจากปราจีนบุรีโยมสุวรรณเจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะเจ้าคะโชคดีคุณโยมค่ะลูกลืมถามว่าครอบครัวของลูกเห็นเปรตเนี่ยเป็นอะไรเจ้าคะเขามาขอบุญนะสิเพราะญาติเก่าเราเนี่ยอย่าไปรู้เลยมันต้อง10ยุค100ยุคใช่ไหมเกิดกันมาเนี่ยนั่นน่ะโยมอายุ15ปีก็เห็นเจ้าค่ะเออเป็นยังไงเขาไม่อยู่หน้าบ้านของโยมเลยค่ะเออนั่นแหละมันญาติเก่าเราทั้งนั้นน่ะนะตอนที่สามีเริ่มปฏิบัติเหมือนโยมสามีก็เริ่มเชื่อว่าบาปบุญมีจริงสามีก็เห็นแล้วค่ะสาธุแล้วเขามาร้องหรือว่ามายังไงเขาร้องด้วยเจ้าค่ะใช่โอ้โหเขาร้องแต่เขาพูดไม่ได้ไงใช่เจ้าค่ะเออปากเขาเล็กเขาร้องนั่นน่ะตัวเขาสูงใหญ่แต่ปากเล็กพูดไม่ได้นั่นน่ะตัวโยมเองไปวัดป่ามานะเจ้าคะจะเห็นอยู่ที่วัดป่าตั้งสามอะไรนะเห็นเปรตสามเขาเรียกสามตัวใช่ไหมเจ้าคะสามตนใช่ไหมเจ้าคะนั่นน่ะใช่เจ้าค่ะสามตนแล้วโยมนี่เห็นสามลูกสาวก็เห็นสามแต่สามีเห็นหนึ่งเจ้าค่ะทีนี้เราแผ่เมตตาให้เขาหรือว่าพรุ่งนี้เราจะไปทำบุญให้นะเออเราก็บอกนั่นแหละเขาจะได้โมทนาเขาได้ไปเกิดนั่นแหละ
จ้าค่ะแล้วเขามาอยู่ที่หน้าบ้านเออนั่นแหละวันพระใหญ่อย่างนี้เป็นอะไรไหมเจ้าคะใช่เขามาขอบุญนั่นแหละพรุ่งนี้เราไปทำบุญไงโยมคิดกันว่าทั้งครอบครัวคิดว่าโยมทั้ง3คนจะหมดบุญแล้วเจ้าค่ะเห็นเขาบอกว่าถ้าใครเห็นเปรตจะหมดบุญแล้วเจ้าค่ะไม่หรอกเราจะรวยใหญ่เราจะได้ทำบุญเออเจ้าคะเขาไม่รู้ก็ไม่รู้คนยาวก็เห็นที่สิ่งลี้ลับอ่ะใช่เขามีใช่ใจเขาเคยทำบุญมาใจเขาสงบง่ายเขาก็เห็นได้นั่นแหละอ๋อแต่เขากลัวนะคะกลัวใช่กลัวแล้วเขาก็กล้าด้วยใช่กล้ากลัวนั่นแหละบอกพุทโธไว้นั่นแหละพุทโธเขามาสอนเรานั่นแหละสอนให้เราทำความดีใช่ให้เราทำความดีนั่นแหละเขาจะได้ไม่ต้องไปเป็นเปรตเหมือนเก่านะแต่ลูกที่บ้านของลูกที่อยู่เนี่ยคือมีแต่สิ่งลี้ลับอย่างนี้ตลอดเลยเจ้าค่ะไม่เป็นไรเราทำบุญแล้วอ่ะนี่แหละเราใจดีเขาจึงมาขอบุญเรานะเออใช่ใช่ทั้งครอบครัวเลยไม่ใช่ใช่ไหมเจ้าคะที่เห็นทั้งสามคนเลยเราทำบุญไว้เหอะดีแล้วอ๋อนะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะกราบขอให้เขาได้บุญนั่นน่ะสาธุสาธุก็ที่หนองไผ่อ่ะที่หลวงพ่อสนองบอกมาตอนเย็นๆเลยมาณกลางศาลากำลังบวชเนี่ยโอ้หวิดมาเย็นๆเลยโอ้โหคนนี้คนลุกพวกพามาเชที่บวชเนี่ยนั่นน่ะบวชขาวกันนั่นน่ะใช่ไหมเขามาขอบุญเหมือนเขาเหาะมาเลยนั่นเออพอตายแล้วเขาเหาะมาได้มาจากอีกดอนนึงอ่ะแล้วบางทีทอดกฐินเนี่ยมาเลยมาพอพรุ่งนี้เช้าก็ได้ทอดกฐินไงท่านอย่าไปด่าเขาห้ามด่าคนนี้เขาอายุมากหน่อยผมด่าเลยมันอยากมาหลอกไม่ใช่มาหลอกเขามาขอบุญเขาได้เขาจะได้บุญแล้วนั่นน่ะนั่นน่ะมาจริงๆประทอดกฐินพอดีวันนั้นเรานอนดึกเนี่ยเราตื่นมาเอ๊ะเสียงเป็ดก็มีสายมาจากภูเก็ตนะครับโยมปาอาเจริญสุขโยมค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์โชคดีคุณโยมค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อสามารถสาธุค่ะพอดีหนูอยากจะถามปัญหาพระอาจารย์นะคะจ้าค่ะคือหนูก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อเคยแนะนำหนูนะคะตอนที่หนูไปที่วัดอะค่ะก็กลับมาอยู่ที่บ้านนะคะหลวงพ่อก็หนูก็ปฏิบัติในชีวิตประจำวันเหมือนที่หลวงพ่อบอกอะค่ะให้ดูลมหายใจเสร็จตอนเวลาดูคือร่างกายที่มันเคยโยกอะค่ะแบบมันโยกไปโยกมาค่ะมันก็คือเวลาเราทำงานในชีวิตประจำวันนะคะมันก็ไม่มันก็ปกติอะค่ะแต่ว่ามันก็เห็นอยู่อะค่ะคือดูลมหายใจอยู่เป็นบางคือบางครั้งมันก็มีเผลอบ้างแต่ว่ามันก็คือมันก็ยังเห็นลมหายใจอยู่แต่ว่าบางทีเวลานั่งอะค่ะคือเวลานั่งเวลาขับรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาขับรถเวลาบางทีรถติดไฟแดงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ดูลมหายใจใช่ไหมคะแล้วคือบางมันก็จะเข้าตลอดอะค่ะคือจิตแต่มันจะเข้าสมาธิตลอดอะค่ะคือเพราะมันเพราะเราเคยติดสมาธิแล้วแบบเราทำสติไว้เฉยๆตอนนั้นอย่าไปให้มันเข้ามันก็จะเข้าอะค่ะพอปุ๊บมันเหมือนก็จะวูบลงไปเลยอะค่ะนั่นแหละอย่าให้มันเข้าพยายามแบบไม่เข้าไปคือไม่เข้าไปเพราะว่ากลัวเข้าไปแล้วแบบเดี๋ยวมันตื้อเลยกระบอกมองอะไรไม่เห็นเลยขับรถอยู่คือมันเข้าไปแล้วแบบบางทีมันแข็งตื้อเลยอะค่ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละก็เลยไม่เข้าไปแล้วแต่คือบางครั้งอ่ะมันก็เห็นติดใช่ไหมคะคือหนูขายอาหารใช่ไหมคะหลวงพ่อแล้วหนูก็ต้องแบบพิจารณาแบบคือต้องดูพวกซากของหมูอะค่ะอย่างเช่นตับพวกไส้พวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางครั้งมัน
คือบางครั้งอ่ะตัวจิตอะค่ะคือตัวจิตอ่ะมันก็จะโน้มเอาตัวนั้นนะคะเอาตัวพวกอวัยวะต่างๆมาเทียบกับร่างกายเราคือบางครั้งมันก็เห็นขึ้นมาเป็นเหมือนกับคือเห็นขึ้นมาเป็นรูปอวัยวะภายในนั่นแหละเป็นบางครั้งอะค่ะแต่ไม่ได้เป็นทุกครั้งใช่แล้วก็น้อมมาดูตัวเราก็เป็นอย่างนี้ทีหลังมันก็จะวางเฉยได้นะแล้วการที่ว่าบางทีจิตมันจะเข้าสมาธิอัตโนมัติอะค่ะแล้วเราไม่เข้าไปเนี่ยมันจะเป็นผลเสียกับการที่มันต่อไปมันจะทำให้เราเข้าไม่ได้ไหมคะตอนที่มันเดินอยู่หรือว่าทำงานอยู่ยังไม่ต้องให้เข้าอะให้รู้สติรู้เกิดดับกันแล้วกันรู้เกิดดับอย่างนี้ทีนี้เข้านี่มันต้องนั่งสมาธินั่นนั่งใช่นั่งให้มันอิ่มให้ได้ให้มันชำนาญให้ได้คือบางทีแบบบางทีมันร่างกายมันเหนื่อยๆอะค่ะมันเหมือนจะอยากเข้าอะค่ะนั่นแหละมันจะเป็นอัตโนมัติของมันคือจะอยากเข้าจะเหมือนจะอยากเข้าไปพักแล้วแบบคือตัวมันจะเบาโยกอะค่ะมันก็เหมือนทุกทีที่เคยเป็นนะคะหลวงพ่อคือมันก็อาการเหมือนเดิมคือมันเหมือนวูบลงไปแล้วก็ตัวโยกตัวเบาอย่าไปให้มันโยกนะมันโยกแล้วมันเคยนั่นแหละมันเคยตัวมันอายเขาสิถ้าใครเห็นนะทีนี้เราลืมตาไว้อย่าไปให้มันโยกทีนี้ก็โยกเนี่ยมันเหมือนมันเผลอเหมือนเราสู้เขาไม่ได้นั่นแหละ ทีนี้ก็ตอนถ้ามันพิกมันเหนื่อยจริงๆขอพลังแหมหลวงพ่อขอพลังหนูมั่งนะหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อธนันนะขอพลังหนูมั่งหนูหมดพลังแต่เขาไม่ได้นั่งนะแต่เขาขอพลังข้างนอกเขาขายก๋วยเตี๋ยวตอนนั้นนะแจ๊กนะเจ๊นี่ฉลาดเนาะบอกว่ารู้จักขอพลังพระอรหันต์อะไรต่ออะไรนั่นนะแล้วคือการที่เราแบบเวลาเราพิจารณาแบบพวกอสุภะของสัตว์อะค่ะแล้วเราเอามาเทียบกับตัวเราบ่อยๆเนี่ยไม่เป็นไรแล้วมันจะได้ผลไหมดีดีนั่นแหละนั่นแหละพิจารณาข้างนอกแล้วน้อมเข้ามาข้างในนั่นแหละน้อมมาใจเราก็บางทีบางคนก็สำเร็จได้เหมือนกันบางคนเขาก็บรรลุธรรมนั่นแหละเห็นมาที่บอกว่าเห็นอะไรแล้วน้อมมาที่ใจเราใจเราก็เป็นอย่างเงี้ยกายเราก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วเราตายก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ละมันเกิดขึ้นมาได้บ่อยๆนั่นแหละสังเวชมันก็เกิดใช่ไหมนั่นแหละตัวสังเวชตัวอะไรเนี่ยมันจะเกิดให้เราบางคนก็บอกว่าโยมเข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้มาถามละเขาขน้อมน้อมเข้ามาเดี๋ยวหนูขอฟังทางวิทยุนะคะหนูถามคำถามนี้คือบางครั้งอะค่ะหลวงพ่อคือบางครั้งอะจิตมันก็พิจารณาสภาวะธรรมได้เป็นบางครั้งแต่บางครั้งเราก็เผลอค่ะเผลอแบบคือพิจารณาอารมณ์นั้นไม่ทันนะคะมันทำให้เราแบบเผลอแบบว่าเวลาโกรธก็จะรู้สึกโกรธแรงแต่บางครั้งถ้าเวลาไม่โกรธก็คือไม่โกรธนานมากคือรู้สึกช้ามากค่ะถ้าอย่างนี้แหละใหม่ๆมันก็เป็นอย่างเงี้ยพอเราโกรธแต่เราไม่แสดงออกให้ใครเห็นเราก็ดีมันโกรธอยู่ในใจนั่นแหละมันจะไปเห็นตัวเกิดดับไงเกิดดับอยู่ในใจเราทีนี้เกิดไม่ดีเราก็เฉยเกิดดีเราก็เฉยจะรู้จักเฉยได้เฉยได้นั่นแหละมันจะก้าวหน้าตัวเนี้ยค่ะคือบางทีมันจะพิจารณาแบบมันจะเป็นเหมือนกับจิตอะค่ะตัวจิตเองอะค่ะก็เหมือนกับสอนธรรมะเราอะนะคะสอนออกมาเป็นคำคือเป็นบางจังหวะที่เวลามีอะไรมากระทบเราแบบแรงๆอะค่ะธรรมะมันเกิดเราก็รู้มันธรรมะมันดับเราก็รู้มันนั่นแหละมันดับไปยังไงมันเกิดยังไงทีนี้เวลาเศร้าเราก็เอาอันนี้แหละเอามาเป็นกาอุทาหรณ์ได้นั่นแหละบางคนเห็นไหมที่บอกว่านั่งจนเห็นอันนี้ไม่ใช่คืออาการฟุ้งซ่านของจิตนะคะไม่ใช่อ่ะทีนี้ถ้านี่แหละเรารู้จักเอามาใช้แล้วก็รู้จักเก็บเอาไว้เฉยๆนะที่บอกว่ามันไม่เกิดเราก็รู้ว่ามันไม่เกิดถ้าเรารู้มันทำเกิดขึ้นมาไ
ตัวนี้แหละตัวปีติท่านบอกเวลาเราทุกข์เราก็ทำให้มันเย็นใช่ไหมน่ะที่บอกว่าสังขารมันเป็นทุกข์ร้อนนั่นน่ะเหมือนโทสะมันเกิดแต่เราทำให้มันดับเนี่ยให้มันเย็นเนี่ยมันก็เมตตามันก็เกิดนั่นแหละใช่ไหมโยมนั่นน่ะค่ะเดี๋ยวหนูขอคำแนะนำว่าถ้าเราจะแนะให้หลวงพ่อแนะนำเรื่องแก้อาการตัวโยกอะค่ะตัวโยกนี่ก็เดี๋ยวหนูขอฟังทางวิทยุนะคะหลวงพ่อตัวโยกนี่มันโยกไปทางซ้ายให้มันโยกมาทางขวาแล้วบอกว่าให้มันหยุดบางคนบอกว่ามันหมุนเหมือนธรรมจักรนั่นแหละแล้วก็บอกว่ามันหมุนซ้ายก็ให้มันหมุนขวาแล้วก็บอกให้มันหยุดนั่นแหละแสดงว่ามันหยุดได้ก็มันก็จะก้าวหน้าพลังจิตเรามีพลังจิตที่ดีแต่เราไปตามมันไงมันก็เลยหมุนไปเรื่อยแบบนั้นน่ะเรียกว่าบังคับมันได้ใช่บังคับมันได้แล้วบังคับไม่ได้นี่เราไหลมันนั่นแหละเราก็แสดงว่าจิตเรายังไม่ตั้งมั่นเราก็เชื่อมันนั่นแหละแบบนั้นน่ะ ทีนี้เดี๋ยวนี้คุณยอมนั่นก็ดีที่หลวงปู่คูณบอกว่ามึงไม่ต้องตีแล้วมึงดีแล้วคนอื่นเขาก็ตีหัวให้นะแต่มาจงยอมผู้หญิงเนี่ยมึงดีแล้วมึงภาวะแกก็คงบอกว่ามึงภาวนาดีแล้วนั่นแหละแกก็ดีจริงๆนะทีหลังแกก็มาคุยอะบอกมันหมุนเหมือนธรรมจักรหมุนอยู่ที่บนศีรษะเนี่ยทีนี้ก็บอกหมุนอยู่ห้าปีแกก็สงสัยยอมเราก็นึกว่าหยุดหมุนแล้วแต่บอกว่าโอ้หมุนอยู่ตั้ง5ปีแล้วก็สงสัยว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้น ทีนี้บอกยอมลองไปทำให้มันหยุดหมุนดิบอกให้มันหมุนมาทางขวามั้งถ้ามันหมุนซ้ายก็ในนี้ถ้ามันหมุนได้เราก็ตั้งให้มันหยุดมันหยุดได้ก็ตอนหลังก็หยุดได้จริงๆทีหลังไอ้เขาก็นิมิตอันนี้มันก็หายไปมันก็ก้าวหน้าไปเรื่อยนะคุณยอมนะจิตมันก็ก้าวหน้าไปเรื่อยปัญญาเนี่ยปัญญาคนมันจะปัญญาวิมุตติไงนั่นบอกนั่นน่ะทำไปมันรู้ของมันเองเนี่ยสุขก็สุขขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยมันก็รู้ว่าสุขสุขก็รู้ว่าสุขทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์นั่นน่ะท่านก็บอกว่าถูกแล้วนั่นน่ะทีนี้บางคนบอกว่าก็มันไม่คิดอะไรแล้วเมื่อไหร่มันจะข้ามไปกันอ้าวย้ายทำให้มันอ้าวแต่ก่อนมันวุ่นใช่ไหมทีนี้ยอมทำว่างเป็นอ้าวให้มันว่างไปเถอะมันจะว่างกี่วันก็ให้มันดูนั่นแหละมันไม่มีงานทำแต่พลังจิตคุณยายดีเวลายายจะงงอ่ะยายก็เข้าสมาธิเลยออกมาก็แช่มชื่นแข็งแรงเห็นไหม84แล้วนั่นแหละเห็นไหมทีนี้ก็กำลังทำให้เกิดพลังทีนี้มันก็แกก็มาเห็นอีกไอ้ดินไอ้ไฟไอ้ลมเนี่ยแกก็เห็นอีกแกเห็นขึ้นมาก็ดีอ่ะที่ยายมันไม่ค่อยมีคนเห็นหรอกนะดินน้ำลมไฟนั่นน่ะเห็นว่าในตัวเรานั่นน่ะยายก็อยู่นั่นแหละอยู่กับธาตุดินน้ำลมไฟนั่นน่ะมันไม่ต้องไปคิดว่ามันจะไปยังไงอีกมันจะก้าวหน้ายังไงแล้วมันเบิกบานเองใครก็บอกไม่ได้นั่นน่ะเนี่ยมันรู้เฉพาะตนเนี่ยมันจะรู้ขึ้นเรื่อยแบบหลวงพ่อสังวาลว่าน่ะที่ตอนสาวๆมันรู้ไม่เท่าตอนนี้ใช่ไหมนั่นน่ะเอ้พุทโธนี่มันจะได้อะไรเนาะก็มันก็พุทโธมันก็วางเปล่าไปวางเปล่ามามันจะได้อะไรถือศีลมันจะได้อะไรอ๋อมันสัจจะนี่เองสัจจะที่ว่าเรามั่นคงในศีลธรรมนะศีลธรรมเราก็ไม่ขาดนั่นน่ะเราก็ท่านนี่แหละท่านบอกว่าตัวนี้แหละมันกางกั้นนรกศีล5ใช่ไหมศีล5ศีล8นะท่านบอกว่าบางคนเนี่ยไม่ค่อยถือศีลก็ต้องให้ทานเยอะๆมันไปสวรรค์ได้เหมือนกันหลวงปู่สังวานก็บอกใช่ไหม
เพราะว่ามันปีติมาไอ้คนนี้มันไม่ทำบาปแต่มันไม่ค่อยให้มันไม่ได้รักษาศีลแต่มันชอบให้ทานแต่เขาก็ยังบอกว่าเป็นเทวดาที่ยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิมากต้องมีศีลอีกเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหมพุทธเจ้าทุกองค์เคารพในศีลสัจจะก็มีสายมาจากสระบุรีนะครับโยมระเบียบอาเจริญสุขโยมสกายกับสัจจะมาสองลูกเป็นวัดยังไม่รู้จะพูดอะไรมีปฏิบัติก็มีแต่อากุศลนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำไปเถอะทำไปจนมันมากเลยค่ะใช่ทำไปนี่แหละมันจะหลุดจะมาเหมือนตะปูมันจะถอนต้องถอนมันออกมันมีก็ถอนมันออกถอนอุปทานอะไรต้องเป็นอย่างนี้ไม่รู้มันทำไปเถอะเดินจงกรมเยอะๆอดข้าวอดข้าวแกแบบพระเห็นไหมอดข้าวอะไรนะอดนอนผ่อนอาหารทำความเพียรมากๆแล้วต่อไปนั่งสมาธิก็ไม่ได้นั่นแหละพยายามนะนั่งสมาธิก็ว่าเอาสมาธิมากลัวไม่ต้องกลัวก็หากลัวอะไรเงี้ยดีก็ไม่ทำต่อไปทำไปเถอะทำประคองคลองประคองไปทำไปแล้วต่อไปจะดีนะไอ้นั่นแหละอาตมานี่ทำมา46 ปีแล้วยังไม่ฉลาดทำไปเรื่อยๆนะโยมนะนั่นแหละถ้าฉลาดต้องอย่างหลวงปู่ขาวนุ่นหลวงปู่แหวนหลวงพ่อสังวานนะโยมนะทำไปเพราะฉะนั้นเราจะไปน้อยใจว่าทำไมสติมันเป็นอย่างนี้ทำไมสมาธิมันเป็นอย่างนี้เร็วก็ไม่ได้เนาะแต่ก็เพียรได้แต่จะไปให้มันเร็วมันยอมเร็วกับเราบังคับมันไม่ได้บังคับไม่ได้มันเป็นตภาวะใช่มันจะเป็นยังไงเราก็ดูตามตภาวะสาธุครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำไปถ้าไม่ทำมันก็จะได้แค่เนี้ยใช่แต่ทำมันก็ก้าวหน้าเหมือนเราถากหญ้าทุกวันนะมันจะได้เตียนนะครับถ้าถากหน่อยๆเลิกทำมันก็ไม่เตียนใช่ต้องทำจนให้เตียนกิเลสเหมือนหญ้าท่านบอกทำไปเพราะความดีนี่แหละถ้าชาตินี้เราทำเราก็ไม่อยากมาเกิดชาตินาอีกแล้วใช่ไหมมันก็มีความสุขเลยนั่นแหละเหมือนเห็นมาทุกวัดต้องสร้างกันต้องอะไรต่ออะไรก็เพราะว่าเอาบุญเอาทานนี่แหละไปทีนี้ถ้าเราหยุดทำซะท้อใจไม่เอาภาวนามีตะกิเลสนั่นแหละท่านบอกว่านั่นแหละไปรู้มันแล้วไปรู้ตัวมันแล้วใช่ไปรู้หน้าตามันแล้วนั่นแหละต่อไปก็ดีถ้าเราไม่ภาวนาเราก็ไม่รู้ดิว่าเรายังมีกิเลสอยู่นั่นเราก็ให้กำลังใจทุกคนนะเหมือนคนขับรถยมอิ่มตะก่อนก็มาขับให้หลวงท่านอาจารย์บุญทรงก็เคยขับนะก็เราก็เคยขับแต่ก็ไปอยู่ทางชลบุรีนู่นน่ะนี่อ้าวเห็นมั้ยพอ50ฝ่า53นึงไงแกก็ล่วงลับไปแล้วเห็นมั้ยน่ะไอ้อะไรอ่ะไปเส้นเลือดมันอุดตันสมองตายไปแล้วเหรอใช่เห็นตายนานยังฮะตายเมื่อ2วันเนี่ยไปเผาเมื่อวานยมอิบนี่เข้าโรงพยาบาลทุกอกคู่กับผมไปเผาหัวใจมาขับรถนะครับโอ้โหปาไปเจอกันที่เขาเคยขับรถพระดมนะฮะนั่นก็เพราะใจใบพาที่นู่นน่ะไปที่ตรงอกด้วยกันผมนอนคู่กับแกนอนคู่กับแกนะโอ้ตบตายทั้งวันว่าแสดงว่าไขมันไปอุดที่สมองนั่นแหละแกบอกว่าถ้าต้องผ่าแกผ่าแล้ววันนี้ยังไม่ผ่าหรือไงไม่ได้ผ่าไปแล้วครับแล้วก็ตายพอดีอ๋อก็ไม่ผ่าซ้ำมาดิใช่อันนี้ก็ผ่าก็ใส่ใบพาดไปแล้วแต่นี่แสดงว่ามันไปอุดอีกเนี่ยก็ต้องไปผ่าอีกนั่นแหละทีนี้ก็
ถ้าเราไม่ผ่าเดี๋ยวสมองมันจะบวมหรือว่าเดี๋ยวพอดีมันตายก่อนหรือว่ายังไงอ่ะนั่นไงเห็นไหมมันไม่เที่ยงเลยชีวิตเนี่ยจึงบอกว่าเรารอดกันมาได้เนี่ยมันอยู่กับบุญกรรมที่เรายังทำภาระไม่หมดครับนั่นแหละพอหลวงพ่อท่านรู้ท่านได้ของท่านแล้วไปตอนไหนก็ได้อะมันบีบคั้นมากๆก็ไปดีกว่าอย่างนั้นน่ะนี่แหละที่บอกว่าฝึกกันไว้พอเมื่อถึงเวลาแล้วมันจะโจรหรือไม่โจรล่ะมันจะกระโดดหรือไม่กระโดดกระโดดข้ามใช่มั้ยน่ะเรียกว่าโดดน้ําโดดโจรกระโดดนั่นแหละไอ้นะนั่นน่ะที่บอกว่าโดดข้ามแต่โจรไปอะไรตาอะไรหนีโอคะคือห่วงน้ำใช่ไหมยอมอย่างสมุทรสาครนั่นแหละสมุทรนี่กว้างนั่นแหละใช่ห่วงน้ำอย่างสมุทรสาครนี่แต่ว่ากิเลสทีนี้เห็นไหมหลวงปู่ทองสุกก็ดีหลวงปู่จันหลวงปู่นั่นแหละหลวงปู่อารามเห็นไหม90แกกล้าใส่ภาวนาแกก็แกอยู่ประคับประคองเอาไว้นั่นแหละทำภาระเสร็จเดี๋ยวแกก็กลับนี่เนี่ยแกก็สบายนะตอนนี้แกก็เหมือนว่าประคับประคองอยู่กับลูกหลานกันไปก่อนสร้างบุญนั่นแหละใช่สร้างบุญสร้างพิพิธภัณฑ์อะไรตาอะไรเสร็จนะแกก็ต้องลาเหมือนกันนะเห็นไหมอายุมากนี่แหละจึงบอกว่าแกก็ไม่ได้กลัวทุกข์เห็นไหมพวกเราต้องเอาลูกหลานนักปฏิบัติใช่ไหมชาวภาคอีสานก็ดีเนี่ยชาวใต้ชาวเหนือเหมือนกันหมดนั่นน่ะถึงบอกว่าชาวเมืองกาญก็มันดีนั่นน่ะตะวันออกตะวันตกนี่แหละเห็นไหมเราอย่าไปท้อใจว่าสร้างแต่บุญนั่นน่ะมันเลยบุญมันไม่มีอะไรแล้วมันมีธรรมนากับบุญบุญนี่แหละใช่ไหมประเสริฐเนี่ยถึงบอกว่าเราไม่ท้อ10บาทก็เป็นบุญของเราใช่ไหมเหมือนหาน้ำท่วมนี่แหละคนมีมากก็ทำมากคนมีน้อยเขาก็ทำนั่นแหละมันเป็นบุญของเขาทั้งนั้นนั่นแหละช่วยคนทั้งประเทศไงนั่นแหละต่อไปเรามีทุกข์ก็มีคนช่วยเรานั่นแหละแบบนั้นน่ะเหมือนมดใช่ไหมน้ำไม่มีใครช่วยมันก็จมตายอ้าวเราไปช่วยมันไว้นั่นน่ะยังมีคนมาช่วยจับเราให้ขึ้นน้ำนั่นน่ะเรียกว่าบุญของมดตัวนั้นก็ยังดียังมีบุญว่ามีคนมาช่วยเคลียร์ให้มันขึ้นจากน้ำอะไรต่ออะไรนี่แหละถึงบอกว่าบุญนี่มันช่วยกันนั่นน่ะความดีมันช่วยกันนั่นน่ะเห็นมาแบบต่างประเทศเอาระเบิดไปฟังที่นู่นที่นี่ไปยิงกันนั่นมันดีอะไรกับล้างแค้นกันเห็นไหมบอกล้างแค้นกันอย่างเงี้ยสมมุติมันก็แค้นกันไปแค้นกันมาเขาไม่รู้นะไม่หมดไม่สิ้นแล้วก็ไอ้คนที่ทำก็ไม่ได้ไปปาเขาหรอกไอ้คนอื่นที่เหมือนว่ากรรมร่วมกันนะเอาละทำให้คนนู้นไม่ได้กูก็ทำให้คนนี้ก็แล้วกันหนึ่งก็เลยต่อกรรมเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละโยมเพราะว่าก็เหมือนอย่างกับแท็กซี่คุณธรรมนั่นน่ะที่หลวงพ่อสนองพยายามให้กำลังใจให้กำลังใจแท็กซี่ให้อยู่ในขาของตนเองให้ได้ใช่ไหมให้มีคุณธรรมให้มีสัจจะให้มีเมตตาต่อกันนะญาติโยมก็มีศรัทธาญาติโยมก็ไว้ใจนะแท็กซี่คุณธรรมก็ไว้ใจญาติโยมต่างคนต่างไว้ใจกันเนี่ยก็มีความสุขจะมานั่งรถก็ไม่ต้องหวาดระแวงกลัวแท็กซี่ข้าที่นู่นที่นี่สมมุตินะก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเรานี่แหละจึงบอกว่าเราชาตินี้เราตั้งปฏิญาณว่ากรรมเก่าของเราไม่รู้นะเรานึกอย่างนั้นเรานึกว่าเราจะสร้างแต่ความดี
ทางปฏิบัติธรรมของเราอ่ะใช่ไหมมันก็มีความสุขอ่ะแท็กซี่ก็เหมือนกันน่ะพอมาเจอหลวงพ่อสนองก็พยายามนั่นน่ะนักเรียนแถวตรงนั่นน่ะใช่ไหมไม่เจอหลวงพ่อแนะนำก็มันก็อยู่กันอย่างนั้นน่ะเห็นป่ะคนก็กลัวกลัวแท็กซี่แต่ก็อาศัยแท็กซี่บางคนต้องพึ่งแท็กซี่นั่นอะไรต่ออะไรแท็กซี่บางคนก็ดีตำเหมือนตำรวจข้าราชการนะเห็นไหมเขาก็ดีนะบางคนก็ช่วยเหลือสังคมอะไรต่ออะไรไอ้ที่เขาทุกข์กันนั้นเราก็ไม่ต้องไปว่าเขาไม่ต้องไปซ้ำเติมเพราะกรรมของเขาใช่ไหมนั่นแหละเพราะว่าทุกคนเนี่ยอ่านตัวบทกฎหมายไว้โดนจับเนาะถ้าโดนจับแล้วเขาก็จะลำบากเพราะว่าเราเคยไปได้จะจับเขาใช่ไหมถ้าเขาจับเราเนี่ยมันทุกข์นะเพราะข้าราชการใช่ไหมนี่มันทุกข์มันหมดอิสรภาพเราไม่ต้องว่ากันใช่ไหมเนี่ยเหมือนกันคนปฏิบัติธรรมก็นี่แหละเราทำความดีไว้ให้กับครอบครัวพ่อแม่ของเราเรายังมีแค่มามีกำลังเดินไปนั่นแหละเหมือนโกอิงคานะใครก็นึกถึงท่านนะพอตายแล้วโกอิงคาเก่งสองคนผัวเมียนั่งจนเจ็ดแปดสิบถึงจะได้ตายสอนคนนั่นแหละสอนให้คนไปสวรรค์สอนให้คนไปนิพพานใช่ไหมนั่นแหละก็เหมือนโยมนั่นแหละพวกเราก็เหมือนกันหลวงพ่อล่วงลับไปก็พยายามทำกันนั่นน่ะใช่ไหมแล้วว่าครูบาอาจารย์ก็พยายามเห็นไหมไปถึงต่างประเทศไปเผยแพร่กันนั่นน่ะทางประเทศไหนยังอ่อนกำลังเรื่องศาสนาก็ไปเผยแพร่กันมาวัดป่ามุจลินอะไรตาอะไรนั่นน่ะเห็นไหมเอาไปช่วยกันนั่นน่ะก็นี่แหละจึงบอกว่าพวกเราจะได้เป็นกำลังใจกันนั่นนะพุทธศาสนาเราไม่ชนะธรรมชาติเราเคยพูดบ่อยๆใช่ไหมธรรมชาติเป็นเจ้าของเราเนี่ยกรรมเป็นเจ้าของเราบุญเป็นเจ้าของเราถ้าใครทำได้ใช่ไหมนั่นนะทีนี้เราไม่ทำอ่ะนั่นนะเราไม่ทำเนี่ยจึงบอกว่าบางคนเห็นมาหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็มาเสียใจเล่นการพนันหมดบางคนก็ผูกคอตายอะไรตาอะไรกันฆ่าตัวตายนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนที่คิดจะทำอย่างนั้นไม่เอาดีกว่าเราไม่รวยทางรัฐแล้วบางคนบอกว่าเนี่ยลงทุนกู้หนี้ยืมสินมาทำไร่ทำสวนมันก็ไม่ได้เราก็พยายามทำแบบไปนั่นอะเศรษฐกิจพอเพียงของเราไปเรื่อยดีกว่าเราจะได้ไม่ทุกข์ใช่ไหมนั่นอะบางทีลงทุนมากทีนี้มันล้มไปหมดเนี่ยก็เสียใจอีกจะทำความดีแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอะเราจึงบอกว่าเอาแบบในหลวงว่าแหละค่อยๆลุกขึ้นนะค่อยๆเดินนั่นแหละมันจะได้ไม่พลาดถ้าเราก้าวกระโดดเร็วไวพอเป็นอะไรขึ้นมาเราก็น้อยใจอีกนั่นแหละทุกข์อีกนั่นแหละมันไม่ใช่ทุกข์ธรรมดามันทุกข์เป็นหลายๆหมื่นก็ลำบากจะมาหากเยอะเหมือนยังก็กู้มาเป็นล้านๆนี่ก็ทุกข์เข้าไปอีกใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะถึงหมอไอ้ตอนที่มันทุกข์มากๆทำไมทำยังไงเนาะมันจึงจะพอดีพอเพียงกันแต่เพราะว่าองค์พระบาทสมเด็จบอกว่ารู้จักใช้ประหยัดปุ๋ยอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะคนเราก็คิดว่ามันเร็วอะไรต่ออะไรเร่งมันอะไรมันนั่นก็เลยกลายเป็นทุกข์กันพอถึงก็พยายามทุกข์ก็ทุกข์นะมันเป็นอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเรานึกถึงนะ
พวกชีวภาพมั่งพวกที่ว่ารู้จักยืดหยุ่นชีวิตของเราเมื่อมีทางกู้ก็กู้มันหมดอะไรกู้จนหมดตัวนะบางคนเห็นว่านี่แหละก็เราก็ต้องคิดว่านี่แหละเพื่อได้เพื่อเสียไว้บ้างนั่นเราก็จะได้นี่แหละพอมาพูดแล้วมันก็เหมือนว่าพระมาพูดทีหลังก็แล้วแต่องค์พระบาทสมเด็จพูดไว้ก่อนแล้วนะพูดไว้นานแล้วนั่นจึงบอกว่าก็น่าสงสารชีวิตของทุกๆคนนะที่ทุกคนนะลงทุนแล้วก็อยากให้มีกำไรกันดังนั้นนะทำอะไรไม่มีกำไรเป็นไปไม่ได้นั่นนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าเรื่องอะไรก็ต้องนึกถึงว่าความเมตตากรุณาเนี่ยมุทิตาอุเบกขาเนี่ยรู้จักอุเบกขารู้จักความวางเฉยบ้างนะอะไรต่ออะไรถ้าทีนี้มันไม่ทันเขาหรอกถ้าเราทำอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องไปกู้เขามากๆอะไรต่ออะไรมันก็ทุกข์มากๆเหมือนกันนะกู้มากก็ทุกข์มากใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละเราต้องคิดว่าเราทุนแค่เราพอจะหยิบยืมกันได้พอไปพอมาดีกว่าเนาะครับนั่นแหละรวยเร็วก็ทุกข์อีกนั่นเห็นมานั่นแหละบางคนเห็นมาแค่มีรถมันเก่าแล้วอยากจะให้มันเทียมตาเทียมหน้านั่นแหละ ทีนี้ไอ้ข้างหลังที่มันนั่นแหละมันเผาผลาญนั่นแหละมันเผาผลาญอยู่ข้างหลังข้างหน้ามันสุกนะข้างหลังมันเกียมนั่นแหละใช่ไหมมันเผาผ่านมากเพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่ารถเราเต็มแผ่นดินทำไมเราถึงลำบากกันอีกคนไทยเห็นไหมมันสะดวกทุกอย่างแล้วแต่มันก็ทุกข์ข้างหลังนั่นนะเพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่าเนี่ยพอเพียงก่อนนะยอมเนาะเราดีแล้วที่เราไม่ต้องกินในข้าวกับน้ำมันหมูใช่ไหมเนี่ยเรากินพอดีกันนะใช่ไหมครอบครัวก็มีความสุขใช่ไหมครับโบราณเด็กๆบางทีแม่ไม่อยู่ก็กินข้าวกับน้ำมันหมูนั่นรอแม่ก็ทำไม่เป็นใช่ไหมนั่นเป็นอย่างนั้นนะ เพราะฉะนั้นน่ะน้ำมันหมูใส่น้ำปลา มันเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมคุณโยมครับสายยังว่างอยู่ในโยมนะโยมโทรมาเลยนะหลวงพ่อสามารถยังอยู่ถ้าโยมไม่โทรมาเนี่ยก็คุยกันก็คุยไปอย่างเงี้ยโยมจะได้ไม่สงสัยในธรรมนะมีอะไรก็มาคุยมาปรึกษานะหลวงพ่อสามารถก็จะตอบปัญหาให้นะนี่ก็ยังว่างอยู่024961163หรือจะฟังเจ้าหน้าที่024961160ก็เขียนมาได้เดี๋ยวไม่กล้าออกก็เขียนมาก็แล้วกันนะก็กำลังรออยู่นะถ้าไม่มีตายเดี๋ยวพ่อมากก็คุยต่อพ่อตอนนี้พาก็ไปถึงที่จังหวัดหนึ่งครับถึงแล้วเนาะพะเยาแล้วครับก็อากาศก็เย็นนี่แหละญาติโยมก็เก่งเนาะบางคนอายุต้อง60แล้วเขายังไปกันนักสู้ได้ไปภาวนาในชีวิตว่าเราเดินจากเหนือเราทำได้คุณครู60ก็ไม่ท้อถอยยิ่งเหี่ยวจังหวัดเนี่ยกำลังเกิดขึ้นเสมอว่าพอจะเดินถึงคุณครูที่ไม่ท้อถอยใช่ที่วัดลันวาก็ไปว่ากลับมายังไม่กลับเลยแกก็ชอบนั่นแหละได้ไปเห็นเนาะได้ไปเห็นเนี่ยชีวิตเกิดมาได้ทำครับโทรมาโยมโทรเข้ามาเลยนะหลวงพ่อสามารถท่านยังอยู่นะฮะเดี๋ยวท่านจะตอบปัญหาแก้ไขนะ
อะไรนวรัตน์มาจากสายมาจากตลับบุรีนะครับโยมนวรัตน์อาจจะเริ่มตกโยมนักการค่ะหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะสาธุหลวงพ่อคะอารมณ์ขุ่นมัวทำไมมันหายยากจังเลยนะคะนั่นแหละที่ท่านบอกว่าอุปทานขันโธกำหนดแล้วว่าขุ่นมัวใช่ทีนี้ไม่หายค่ะหลวงพ่อทีเนี้ยคุณยาย84เนี่ยแกบอกว่าตะกอนเนี่ยโทสะเยอะก็แบบพวกเรานี่แหละครับใหม่ๆมันเหมือนมีกำลังไงใช่ครับนั่นแหละเหมือนมีกำลังไอ้กำลังคุณมัวมันก็เยอะครับกำลังกำหนดทุกวันกำหนดมา2วันก็ไม่หายสักทีก็ทำเฉยๆอย่าไปกำหนดมันทำเฉยๆทำเฉยๆว่ามันไม่ใช่ของเราไอ้ตัวโกรธก็ไม่ใช่ของเราเราก็ไปดูส่องกระจกดูมั่งมันจะโกรธมันจะขุ่นมัวก็ไปดูหน้ามันมันออกมาจากหน้าด้วย นั่นแหละ นั่นแหละเราก็ไปส่องกระจกดู ว่าโอ้โหหน้ามันไม่ดีแล้ววะ หน้ามันยุ่งกับกระจกแล้ว มันฟ้องวิธีแก้ก็คือใช่ไม่ต้องสนใจทำเฉยๆใช่ไหมคะใช่เมตตาไว้หน้าหลวงพ่อสังวานหมอเห็นนะโกรธตัวเองด้วยแล้วไปใหญ่เลยค่ะงั้นเดี๋ยวหนูวางสายหนูฟังหลวงพ่ออธิบายทีนึงนะคะการนมัสการค่ะท่านบอกว่านี่แหละอุปทานรูปูปาทานขันโธวิญญาณูปาทานขันโธเนี่ยมันผูกมัดไว้ในใจทีนี้เรายังแข็งแรงมันก็เป็นธรรมดาทีนี้ไอโอ้ยเราอยากได้ที่สัก100ไร่พันไร่นะพอหนุ่มๆสาวๆนะพออายุมากแล้วกูไม่อยากได้อะไรแล้วนั่นน่ะกูเอาภาวนาดีกว่านั่นน่ะยายยายตาใช่มั้ยยายครับนั่นน่ะก็เหมือนกันเนี่ยเปรียบเทียบพออายุมากเข้าก็มันจะไปจะไปจะตายอยู่นั่นน่ะยายไม่โกรธแล้วยายภาวนายายใจดีแล้วนั่นน่ะเห็นมั้ยแต่ต้องฝึกไว้ตั้งแต่เนี้ยมันเห็นตัวโกรธมันเห็นตัวอุปทานนั่นแหละมันเห็นหมดเลยตอนหนุ่มๆสาวๆนะทีนี้ก็นี่แหละเจริญเมตตาไว้นะโกรธมากก็ขอให้เขามีความสุขนะหลวงพ่อสนองบอกก็ที่เมตแผ่เมตตาให้คนที่เกลียดเนี่ยมันแผ่ยากเหลือเกินนั่นแหละท่านบอกที่เห็นไหมคนที่รักนี่มันแพ้ง่ายมันนั่นน่ะคนที่ไม่พอใจเนี่ยนั่นแหละท่านบอกว่าแพ้ให้ได้แล้วมันก็จะมีความสุขใจเนาะขอให้เขามีความสุขนั่นน่ะขอให้ตัวเรามีความสุขนั่นน่ะเราจะไปตวงเอาไว้มันหนักตวงไว้มันก็ไม่เห็นอีกอนนท์เขาด่าเรานี่ก็ผูกผ้าไว้มัดเอาไว้นะเราก็ไปแก้ที่วัดมีไหมไม่มีเลยสักตัวนึงนะไอ้ตัวที่เขาด่ามันก็ไม่มีเลยนั่นน่ะท่านบอกว่าอุปทานนั่นน่ะอานนท์ได้โสดาแล้วก็ยังมีความไม่ทนไม่ได้เห็นไหมทนไม่ได้เพราะว่ามากๆกระทบทีนี้นี่แหละเครื่องกระทบท่านบอกว่าถ้าใครทำแล้วเขาก็ทบมายิ้มเฉยนั่นน่ะเหมือนครูบาอาจารย์เขาจะเอามีดมาฟันก็ท่านก็ยิ้มเฉยนั่นน่ะท่านก็ไม่โกรธท่านก็ไม่กลัวเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าแต่ไม่ๆมันก็โกรธกันทุกคนน่ะทำไปแก้เนี่ยแก้ก็คือเฉยเฉยพาสุดทนต้องอดต้องทนนั่นน่ะเมื่อเห็นความว่างเราก็รู้ว่ามันว่างมันว่างไปกี่วันนั่นน่ะมันวุ่นออกมาเราก็รู้ว่ามันยังอยู่ไอ้ตัววุ่นมันโกรธขึ้นมาไม่พอใจเราก็รู้มันนั่นน่ะเรารู้เฉยรู้มันก็ดับไปมันของใหม่เข้ามาเราก็รู้มันอย่างเงี้ยมันเป็นทางผ่านใจของเราวิญญาณรับรู้นั่นแหละมันเป็นทางผ่านเมื่อมันมาแล้วก็รู้เฉยมันก็ไป
ไปจากบ้านเราคนนี้รู้จักฉลาดแล้วรู้จักที่มาที่ไปของโกรธมันมาเดียวๆมาโหเหมือนแขกแหลกแล้วก็หายท่านบอกแหลกมันตายแล้วก็สงสารมันอีกนั่นแหละแต่มันตายซะแล้วนั่นแหละเห็นไหมนี่แบบนี้แหละเราก็สอนใจเราสอนใจเราเขาหัวเราะเขาเยาะเราก็เรื่องของเขาหน้าของเขาอะลุงพ่อครูบาอาจารย์ท่านว่านะเนี่ยมันหน้าของเขามันกิริยาของเขาเราก็จะได้ไม่ทุกข์ใจแบบเนี้ยก็มีตายก็มาจากกระบี่นะครับโยมจันยาอาจารย์เจริญตุกโยมจันยาจ้าโชคดีคุณโยมค่ะเป็นสวัสดีจ้าจ้าโชคดีน้ำท่วมไหมกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองค่ะจ้าน้ำไม่ท่วมมากเท่านั้นกระบี่ไม่มาบางปีนี้จ้ากระบี่ไม่โดนใช่ไหมไม่โดนก็ดีกระบี่โดนไหมคุณโยมจ้ากระบี่โดนไหมโดนน้ำท่วมไหมจังหวัดน้ำท่วมนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยตะกัวป่าก็ไม่เป็นนะป่าโอ้ตะกัวป่าก็ท่วมพังงาก็ท่วมโอ้เป็นไงบ้างคุณโยมคะภาวนาดีเนาะอยากถามหลวงพ่อว่าทำไมคนที่บ้านไปวัดก็ไม่ได้ทำบุญก็ไม่ได้เขาไม่อยากไปใช่ไหมแม้เราไปไม่อยากไปไปวัดไม่ได้ไม่อยากไปวัดทำบุญก็ไม่ได้ไม่อยากทำบุญแก่แล้วกี้เหนียวทีนี้ก็เวลานั้นก็ไปขอลูกหลานกินบางคนเห็นไหมที่ไปยืนอยู่ข้างบ้านนั่นแหละเวลาบวชเขาก็พูดมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะโอ้โหเป็ดมันสูงอย่างกับต้นตาลเลยนะเราไปพูดอย่างนั้นให้โมนั่นน่ะทีนี้มาขอบุญไงมาขอบุญแบบว่าลูกไม่ได้ฟังเขาหรอกลูกไปปฏิบัติธรรมตลอดนี่ดีดีมากแล้วก็ภาวนาเอานั่นน่ะภาวนาแต่ภาวนามันไม่ต้องลงทุนอะไรนั่นน่ะพุทโธลงทุนถือศีลภาวนานี่แหละที่บอกว่าปั้นใจให้เป็นพระนั่นน่ะปั้นทั้งกายทั้งใจท่านบอกนั่นน่ะพอเราไม่มีตังเราก็โมทนาแล้วเราใจเราเป็นพระอยู่ท่านบอกหลวงพ่อสนองแล้วบอกมีอะไรจะถามหลวงพ่อสามารถไหมค่ะธรรมะที่โยมปฏิบัติมีอะไรจะถามหลวงพ่อสามารถไหมสวดมนต์ที่บ้านก็ไม่ได้นั่งสมาธิก็ไม่ได้รำคาญนะหลวงพ่อเดินอยู่สวนหลังบ้านเนาะนั่นแหละปิดห้องเลยปิดห้องโอ้โหเดินจงกรมในห้องนั่งสมาธิในห้องดีดีดีนั่นน่ะนั่นน่ะปิดทวารทั้งเก้าเออดีดีมันก็เป็นคนระบบไหนนั่นแหละเห็นมากพอยายไปแล้วยายก็ไปมีความสุขไงคนนั้นน่ะไอ้ลูกก็ไปอยู่ในนรกไงไม่ได้ถือศีลนั่นแหละเล่นแต่สนุกเกอร์นั่นแหละทีนี้พอนึกขึ้นมาได้จะเอาข้าวไปเลี้ยงแม่สักหน่อยก็รถชนมารถชนตายรถจนตายก็ใช่ก็เลยไม่ได้ทำบุญให้แม่เลยนึกถึงความดีไปซื้อโจ๊กมาให้แม่กินรถชนตายใช่ไหมทีนี้ก็ไปนรกแม่ขนาดบวชก็บวชแล้วนะเนี่ยบวชมันมีหลายอย่างบวชลูกโยมสามคนบวชหมดบวชไม่รู้นะบวชรู้บวชรู้บวชศรัทธาน่ะเหมือนเจ้าคุณวะนั่นน่ะเจ้าคุณวะ
อยู่ทางในภาคใต้แกก็ช่วยอยู่ทางใต้นู่นน่ะกับคุณหมอตอนนี้กำลังท่วมจุดคุณทำอยู่ไงแกก็คงไปทำไอ้นั่นแล้วป่านเนี้ยคงทำก๋วยเตี๋ยวก็นั่นแหละนี่ก็ลูกตั้งใจว่าจะไปเดินธุดงค์ที่ดอยอินทนนท์นี่เจ้าค่ะอายุก็เยอะแล้วนะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยยังเดินเก่งถ้าคุณวะแกก็บอกว่าสร้างพระพุทธรูปแจกอะเล็กๆอะมันไม่คนรู้จักอะสู้อาจารย์สนองไม่ได้โอกาสดีจะไปวัดหลวงพ่อด้วยสาธุสู้อาจารย์สนองไม่ได้ทำโรงทานมีคนรู้จักทั่วเจ้าคุณวะก็เลยทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงคนเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าคุณนะลูกจะมุนใส่บาตรทุกวันสาธุสาธุนั่นน่ะเราไปรวยชาติหน้าของเราเห็นไหมไม่ต้องไปขอลูกหลานนั่นน่ะภาวนาเราไม่ไปเป็นใส่เสื้อนั่นน่ะใส่เสื้อไอ้พวกที่มันตัวสูงๆนะ เราไม่เอาเท่าต้นตาลนั่นน่ะไม่เอาไม่ไปอาจองมีมานใช่ใช่นั่นน่ะฮะใครไม่ไปก็เรื่องของเขายายจะทำให้ดูนั่นน่ะสาธุค่ะสาธุนี่แหละแม่พิมพ์ยายเป็นแม่พิมพ์แม่พิมพ์ของครอบครัวของลูกลูกหลานน่ะแม่พิมพ์ของประเทศใช่ไหมนะเนี่ยองค์พระบาทสมเด็จเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ที่ดีนั่นน่ะท่านได้ทำบุญสุนทานของท่านนั่นแหละแล้วก็ญาติโยมก็ยังทำบุญต่ออีกนั่นน่ะพระเทพลูกๆหลานๆก็ช่วยกันนั่นน่ะประชาชนเห็นไหมไปกันนั่นน่ะเป็นที่พึ่งเป็นล่มโพล่มไทรแม้กระทั่งจากไปก็มีแต่คนคิดถึงนั่นน่ะเห็นไหมแล้วก็ไม่มีใครจะได้สตังค์ทำบุญเนี่ยต้องเท่าไหร่20กว่าล้านน่ะเนี่ยที่จะจดไว้เท่าไหร่นั่นน่ะไม่มีใครสวดศพสวดพระศพเนี่ยเห็นมั้ยที่จะได้มากเท่ากับองค์พระบาทสมเด็จอัศจรรย์นั่นน่ะความดีของท่านเนาะครับจนหมดเวลาครับพ่อหมดเวลาพอดีเนาะวันนี้รายการได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติและชมและข้อแนะนำของรายการให้เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจ100/1 หมู่ 3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ขอโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังและตลอดสายที่ส่งเข้ามาในวันนี้ทุกสายขอพรนี่ที่ท่านบอกว่า รู้เฉยเห็นเฉยนี่แหละที่ท่านบอกว่านี่แหละญาณทัศนะอันนี้แหละมันก็จะเจริญขึ้น ก็ขอให้ญาติโยมเนี่ยที่ปฏิบัติธรรมเทก็ขอให้ได้มีความสุขความเจริญแล้วก็ขอให้ผู้ที่อุทุกข์ภัยทั่วโลกก็ขอให้เขามีความสุขไวๆแล้วก็ให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีแล้วก็สมเด็จรัชกาลองค์ที่10ของเราก็ดีเนาะเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวของเราแล้วก็พระเทพก็ดีพระบรมศาสนวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ